ลักธรรมก็ดีหลักพระวินัยก็ดีถ้าเป็นสายทางก็ธรรมะคือสายทางก้าวเดินของจิตพระวินัยคือรั้วกั้นสองภาคทางให้อิดปีกออกนอกรูนอกทางซึ่งเป็นโทษและเป็นความผิดล้วนๆไม่มีส่วนดีแทรกอยู่ในการฝ่าฝืนพระวินัยนั่นเลยเพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นรั้วกั้นที่หนาแน่นที่สุดเพื่อให้จิตความประพฤติกายวาจาตลอดถึงจิตใจแทรกไปด้วยที่จะออกนอกรั้วคือพระวินัยนี่เป็นพื้นตลอดสองภาคทางแห่งการดำเนินในสายธรรมด้วยจิตใจของเราน่นเป็นส่วนหยาบเพราะเป็นรั้วกัน้นส่วนละเอียดที่เป็นขวากเป็นหนามเป็นนุ่มนุ่มดอนดอนเป็นหินโสโครกเป็นหลุมเป็นหมอนั้นอยู่ในสายทางเดินของที่เรียกว่าธรรมการชี้แนะบอกทุกแง่ทุกมุมของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นภาวนาเป็นสำคัญท่านจึงชี้แนะโดยละเอียดถี่ถ้วนที่สุดนับแต่ขั้นหยาบๆคือการที่จะทำจิตให้เป็นความสงบร่มเย็นอันนี้ขั้นหยาบคำว่าหยาบคือความหยาบของกิเลสที่กีดที่ขวางทางก้าวเดินของจิตใจเพื่อสู่ธรรมอันเป็นความราบรื่นดีงามไปโดยลำดับกิเลสประเภทนี้กีดขวางมากคือความฟุ้งซ่านลำคาญความคิดปรุงแต่งแต่งปรุงแต่งต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคอยที่จะออกนอกทางนี้ไปบางความคิดก็ถึงกับไปโดนพระวินัยนู่นรั้วอยู่นอกๆของมันอีกก็ยังมีนี่เป็นทางเป็นส่วนยากของข้าศึกคือขวากน้ำอันเป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ตามสายทางเดินเพราะทางเดินนี้ถ้าเราไปด้วยความระมัดระวังตามหลักศาสนธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวสำหรับนักบวชของเราไม่เป็นอย่างอื่นเพราะทางนี้เป็นทางหลุดพ้นโดยตรงส่วนผู้ดำเนินนั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติอำนาจวาสนาปัญญาพิสมภารมีมากน้อยต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกจะต้องก้าวเดินไปตามๆคือเดินตามหลังกันไปนั่นแหละในสายทางแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นการก้าวเดินตามสายทางแห่งธรรมจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังมีสติเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินคือการประพฤติปฏิบัติไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถต้องมีสติรับทราบความเคลื่อนไหวของใจอยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากต่อมากมีแต่ความเคลื่อนไหวเพื่อความผิดพลาดของจิตที่จะให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บังคับบัญชาหนาแน่นด้วยสติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นเครื่องไก่กรองพินิจพิจารณาแทรกกันไปนั้นมีหนัก
บ้างเบาบ้างสำหรับปัญญาในขั้นเริ่มแรกส่วนสตินั้นหนักต้องเอากันพิจารณากันอย่างหนักตั้งอกตั้งใจตั้งท่าต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยราวกับนักมวยที่ต่อยกันบนเวทีจะเผลอไม่ได้มีระหว่างกิเลสกับธรรมก็เช่นเดียวกันท่านแสดงไว้ตั้งแต่ธรรมพื้นๆคือสมาธิธรรมจนถึงนิมุตติธรรมนี่คือสายทางเดินของจิตให้เดินตามนี้สติเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าได้ลดได้ละทุกยากลำบากในการตั้งสติสตังอย่าถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นเครื่องกีดขวางไม่ทำลายเครื่องขีดขวางนั้นก็ก้าวเดินไปไม่ได้การทำลายเครื่องขีดขวางนั้นก็คือได้แก่การฝ่าฝืนความลำบากลำบนที่เป็นเรื่องของกิเลสปักขวากปักหนามหรือขีดกันเอาไว้ไม่ให้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายนั่นแหละให้พึงทราบไว้อย่างนั้นถือความมุ่งมั่นถือความหวังเพื่ออาจเพื่อทำอันเป็นจุดสำคัญของใจเราเหยียบย่ำไปตามสายทางที่กิเลสปักขวากปักหนามเอาไว้นั้นโดยไม่มีความสะทกสะท้านต่อความลำบากลำบนความท้อแท้อ่อนแอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ใดๆก็ตามมีแต่การก้าวเดินด้วยความมีสติอยู่โดยสม่ำเสมอเรียกว่าอัปปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดทางจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเองแต่ทางนั้นคือทางถูกต้องแล้วที่เรียกว่าอัปปันนกะปฏิปทาการนอนก็มีเวลาที่จะนอนเช่นมัชฌิมายามท่านให้พักนอนนอนก็มีเป็นแบบฉบับของผู้มีสติของผู้ประกอบความเพียรเป็นอิริยาอาการของนักรบนอนด้วยความตั้งสติสตังเมื่อรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นนอนซ้ำๆซากๆอันเป็นเรื่องนอนใจซึ่งเป็นเรื่องราวของกิเลสทั้งนั้นพอการนอนนั่นท่านกำหนดไว้4ชั่วโมงในมัชฌิมยามพอรู้สึกตัวแล้วก็รีบตื่นคือทำความเข้าใจลึกไว้กับเจ้าของทำความหมายเอาไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีการเดินจงกรมบ้างมีนั่งสมาธิบ้างตั้งแต่ปัจฉิมยามไปจนกระทั่งถึงสว่างในปฐมยามก็ประกอบความภาคเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะพักนอนนอนท่านก็บอกว่านอนสีหาสยาตนั่นแหละเป็นท่าของผู้มีสตินอนด้วยความตั้งใจนอนไม่ได้นอนด้วยความประมาทนี่เป็นนักปัญญกะปฏิปทามีพระสูตรในพระสูตรมีนี่ยกมาเพียงย่อๆในข้อการประกอบความเพียรมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็มีอยู่สี่ประการแต่นี้เป็นประการสำคัญของการประกอบความภาคเพียรนี่แลครั้งพุทธกาลท่านผู้ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจริงๆท่านถือความภาคเพียรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตใจฝากเป็นฝากตายกับความภาคความเพียรจริงๆท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้จะเป็นที่เลิศเลือเหนืออัตเหนือธรรมเหนือความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไปได้
ท่านจึงมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรตามจุดที่ท่านมุ่งมั่นไปแล้วไว้แล้วว่าคือความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะด้วยเหตุนี้พระครั้งพุทธกาลท่านจึงปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้มีสถานที่ที่เหมาะสมคือในป่าในเขาลำเนาไพรป่าช้าป่าชัดในถ้ำเนื้อผาอันเป็นสถานที่ไม่มีใครปรารถนาโลกเขาไม่ปรารถนาที่เช่นนั้นแต่ธรรมนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะสั่งสมขึ้นมาในภายในจิตใจของผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมด้วยความสะดวกสบายเพราะไม่มีสิ่งใดรบกวนไม่มีสิ่งใดเป็นภัยที่อยู่ในป่านั้นว่าจะให้เกิดความรักให้เกิดความชังเพราะความรักกับความชังนี้มีอานุภาพรุนแรงมากภายในจิตใจของปุถุชนเราความรักนี้ส่วนมากจะไม่รักสิ่งใดจะรักสิ่งที่จะทำให้คอขาดบาดตายจากมรรคผลนิพพานนั่นแหละความชังก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ในตำราก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในป่าในเขาที่ว่าความรักความชังแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือความโกรธความผูกความเกลียดความเครียดความแค้นขึ้นไปจากความรักความชังความหึงความหวงตามกันมาในสถานที่โลกเห็นว่าเจริญแต่ในสถานที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้ให้พระสงฆ์ไปอยู่นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปก่อกวนทำลายการบำเพ็ญสมณธรรมที่เกี่ยวกับความรักความชังความหึงความหวงความห่วงความใยความโมโหโทโสที่จะทำลายตนอย่างพินาศทิพย์หายไปนั้นจึงไม่มีในป่าในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ธรรมจะเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียวคือละเดินจงกรมก็สะดวกในสถานที่เช่นนั้นนั่งสมาธิภาวนาก็สะดวกอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนด้วยการประกอบความภาคเพียรเป็นความสะดวกตามๆกันไปหมดนี่ในหลักธรรมที่ท่านว่าเป็นภัยดังที่กล่าวมานี้จะอยู่ในป่านั้นไม่มีภัยหมายถึงอันนี้เป็นภัยสำคัญมากไอ้เรื่องของสัตว์ร้ายเรื่องของสัตว์ของเสือของอันตรายต่างๆท่านไม่ได้กล่าวถึงเลยแสดงว่าสิ่งนั้นไม่เป็นภัยต่อจิตใจของผู้บำเพ็ญนั้นก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะไม่เป็นภัยจริงๆมีหนำซ้ำความกลัวในสถานที่เราไปอยู่กลัวสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความระมัดระวังด้วยความมีสติและเพิ่มความตั้งใจก็ด้วยความมีสติอีกเช่นเดียวกันย้ำลงไปในจุดนั้นจึงกลายเป็นขุนขึ้นมาด้วยความกลัวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นภัยเหมือนความรักความชังดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นท่านจึงไม่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยอย่าไปอยู่ในป่าเช่นนั้นเช่นนั้นท่านไม่ได้ว่ามีป่าที่หนาแน่นไปด้วยภัยเท่าไหร่แล้วยิ่งให้ไปอยู่ก็เพื่อจะได้เห็นจิตในธรรมบทที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างไรนั่นแหละเด่นชัดขึ้นในเวลาที่จิตเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมาเพราะการอยู่ในป่าและกลัวสัตว์ร้ายต่างๆสติสตังก็ตั้งขึ้นมาความภาคเพียรก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากที่จะให้เกิดความตั้งใจขึ้นมาแล้วเป็นธรรมถึงกับเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมา
ในขณะหลังจากความกลัวนั้นแล้วเพราะการตั้งสติระมัดระวังใจอยู่เสมอใจเมื่อมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาย่อมมีความแน่นหนามั่นคงสืบต่อกันไปเรื่อยๆยิ่งสติดีเท่าไหร่ยิ่งมีสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวทำให้คิดให้ระวังมากเท่าไหร่สติยิ่งดีหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาความหนาแน่นของสติไม่ใช่จะหนาแน่นเพียงสติเฉยๆแต่เป็นโอชารสอันสำคัญที่จะซึมซาบเข้าเป็นเหมือนประหนึ่งว่าปุ๋ยคือโอชารสแห่งธรรมที่จะเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นถึงกับขณะหลังนั้นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาไม่ได้เป็นเหมือนอย่างขณะก่อนที่กลัวแล้วระมัดระวังเอามากมายอย่างนั้นเลยนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทราบได้ไม่ปฏิบัติซะก่อนไม่ได้เข้าสงครามในลักษณะนี้ก่อนแล้วจะพูดไม่ได้เพราะไม่รู้จะอะไรมาพูดแต่ขอให้ได้เข้าอย่างนี้เถิดจึงต้องขออภัยด้วยพูดเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่เพื่อนฝูง นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่อยากแต่ว่าคนอยากก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาความเพียรไม่ค่อยดีไม่เห็นมีความเด่นไม่มีความรู้สึกว่าภูมิใจในเจ้าของเท่าที่ควรเลยและไม่ภูมิใจผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏนักนี่แหละมันทำให้จิตใจของเราดีดดิ้นหาเหตุหาผลหาสะดุดจุดธรรมที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่เช่นนั้นคือที่กลัวๆจึงต้องมักเสาะแสวงในสถานที่กลัวๆเสมอทั้งที่เราก็กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มหาศาลเราจึงจำเป็นต้องได้สลับเป็นสลับตายเข้าเพื่อธรรมเพราะชีวิตจิตใจนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับธรรมที่เรามุ่งหวังอยู่นั่นเลยนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ก้าวเข้าสู่สถานที่ดังกล่าวนี้เมื่อก้าวเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวมันก็ต้องเป็นดังที่เราคิดไว้เพราะที่นั้นเป็นสถานที่อย่างนั้นจริงๆพอไปถึงสถานที่น่ากลัวกลางวันก็กลัวกลางคืนก็กลัวเวลาไหนก็กลัวยิ่งกลางคืนด้วยแล้วจิตก็ยิ่งมีตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลัวเอาในขณะเดียวกันสติมีติดแนบอยู่ตลอดเวลาที่จิตมีความรู้สึกว่ากลัวหรือจิตผิดปกติจากธรรมดาแสดงตัวเป็นความกลัวขึ้นมามากน้อยสติจะจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่อยๆยิ่งเป็นในเวลาที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือเวลากลางคืนหนึ่งเวลาดึกสงัดหนึ่งเพราะเราเดินจงกรมนี่จะเป็นกลางค่ำกลางคืนเวลาดึกดื่นอะไรก็ตามฟังแต่ว่าความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเราจะไปเลือกการสถานที่เวลาเวลาอยู่ไม่สมกับเราต้องการในสถานที่เด็ดๆเช่นนั้นจึงต้องได้เดินจงกรมทั้งๆที่กลัวๆนั่นแหละได้เห็นเหตุเห็นผลกันพอความกลัวเริ่มขึ้นมากสติเริ่มจับคือจิตนี้ห้ามบังคับเด็ดขาดที่จะให้เคลื่อนจากจุดที่ตนต้องการเช่นเราบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมนี้เท่านั้นเป็นก็ตามตายก็ตามเสือก็ตามช้างก็ตามสัตว์อันตรายใดๆก็ตามไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งให้รู้อยู่กับจุดเดียวคือคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่งต้องอาศัยคำบริกรรมกลัวมากเท่าไรจิตยิ่งติดแนบกับคำบริกรรมไม่ปราศจากเลยความหมายนั้นคือว่าหมายกับตายกับธรรมนี่เท่านั้นธรรมคืออะไรคำบริกรรมนั่นแหละคือบทแห่งธรรมชื่อแห่งธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่จิตที่จิตกำลังบริกรรมอยู่นั่นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยตามความภาคเพียรของตนเมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมบังคับจิตไม่แยบออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัยซึ่งทำให้น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้นให้อยู่เฉพาะคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาก็เป็นการสั่งสมกับพลังคือกำลังของอัตของธรรมขึ้น
ภายในจิตใจหนุนใจให้มีความแน่นหนาหรือให้มีความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็จิตใจอย่างนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกหนักสติก็ติดอยู่นั้นเพราะความที่เคยว่ากลัวว่ากลัวคิดออกไปสิ่งที่หาสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวคิดไปถึงอันใดคำว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้นเอาคิดหมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไรจะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี่มีไหมไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นเมื่อถึงขั้นจิตเป็นอิตอัตตาหิตโนนาโถคือช่วยตัวเองช่วยอย่างนั้นพึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้นอยู่กับตัวเองด้วยความแน่นหนามั่นคงก็อยู่แบบนั้นแบบที่ตนสั่งสมขึ้นมาแล้วนั้นผลก็ปรากฏเด่นชัดนี่แหละการประกอบความภาคเพียรมันถึงเห็นผลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนะและไม่อยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอจิตจะมีความคุ้นสถานในสถานที่ใดจะเป็นความชินชากิเลสจะขึ้นแล้วนะตัวหน้าด้านตัวขี้เกียจขี้คลานประกอบความภาคเพียรการตั้งสติสตังจะค่อยเหลวไหลไปนี่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละอุบายของการประกอบความภาคเพียรให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่อธิบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บำเพ็ญให้ได้คิดหลายแง่หลายทางเพื่อทันกับกลมายาของกิเลสที่คอยสอดแทรกอยู่เสมอภายในจิตใจเราจึงต้องพลิก หลายสันหลายขมพอมีความรู้สึกว่าสถานนี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้หรือว่าเป็นมาตายก็เรียกว่าถึงขั้นเป็นขั้นตายมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เอาชีวิตเป็นตัวประกันเลยแล้วไปอยู่สถานที่ฉะนั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ความภาคเพียรสติสตังตลอดปัญญาอุบายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่การที่สติปัญญาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความภาคเพียรและตามสถานที่นั้นมากน้อยเพียงไรก็เป็นการสั่งสมกำลังของธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนและในขณะเดียวกันก็ตัดกำลังวังชาของกิเลสซึ่งมันเคยเป็นตัวฆ่าศึกห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลานั้นให้เบาบางลงไปเบาบางลงไปจนถึงกับว่าเหมือนกับผ้าที่ริ้วทั้งที่เรากลัวมากที่สุดความกลัวนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นธรรมดาเป็นเอกเทศประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นภัยต่อเราเลยในโลกนี้เพราะตัวของเราเองก็ดีใจของเราเองก็ดีมันเป็นผ้าที่ริ้วหาราคาราคาไม่ได้แล้วจะใครสิ่งใดหรืออะไรจะมาทำอะไรให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้นอกเหนือจากผ้าที่ริ้วนี้ไปเลยนั่นจิตปล่อยลงถึงขนาดนั้นยิ่งสนุกประกอบความภาคเพียรความภาคความเพียรนี้ยิ่งเด่นสติยิ่งดีปัญญายิ่งเขียบยิ่งแหลมนี่คืออันหนึ่งเป็นภาคที่ดีอันหนึ่งกลับเด่นขึ้นเป็นทองตั้งแท่งขึ้นภายในจิตใจนี่คืออุบายของการประพฤติปฏิบัตินี่ที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นอย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าสั่งสมธรรมสั่งสมธรรมในตำรับตำรามีมากต่อมากนี่ได้ยกมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตามฐานะที่เคยได้ศึกษามาตามกำลังของตนและได้เข้าสู่แนวรบคือภาคปฏิบัติด้วยได้เปลี่ยนแปลงตนอย่างไรวิธีการประกอบความภาคเพียรไม่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งอุบายวิธีการต่างๆภายในจิตใจทั้งสถานที่ที่ให้จิตมีความรู้สึกแตกต่างไปจากสถานที่เดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นใจก็มีความกล้าหาญฉานชัยนี่ก็อยู่สบายคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจนั้นไม่ต้องบอกแล้วกลางวันก็ไม่กลัวกลางคืนก็ไม่กลัวเวลาไหนก็ไม่กลัวเมื่อจิตได้รวมตัวเข้าเป็นพลังทั้งแท่งเหลือแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวนั่นเหมือนประหนึ่งว่ามีอำนาจมากที่สุดมีพลังมากที่สุดครอบทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าอะไรแม้แต่อันตรายที่เคยกลัวๆนั้นก็ครอบไปหมดหาความกลัวไม่ได้เลยและยังคิดด้วยว่าสิ่งทั้งหลายจะไม่สามารถมาทำลายจิตใจมาทำลายตัวเองได้โดยซ้ำไปนั่นนี่เป็นความรู้สึกของจิตส่วนที่จะทำลายได้ไม่ทำลายได้นั้นเราไม่ต้องยกมายุ่งมาเหยิงวุ่นวายมันจะเป็นการทำลายการประกอบความภาคเพียรเพื่อสั่งสมธรรมของเราให้เสียไปการตายนี่เมื่ออยู่ที่ไหนมันก็ตายเสือกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ในบ้านไม่มีเสือมากินมันก็ตายได้นี่เมื่อสรุปให้สรุปลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นผลประโยชน์ในทางด้านธรรมะไม่ให้กิเลสมันมาแบ่งสรรปันส่วนออกไปได้เลยถ้าเราแยกไปทางเป็นทางตายถ้าเผื่อว่าเสือมากินจริงๆเราสำคัญว่าเสือกินไม่ได้มันเกิดมากินจริงๆจะว่าไงนั่นนี่สร้างปัญหาเป็นขวากเป็นหนามกั้นตัวเองจะว่ายังไงตั้งแต่เสือไม่กินมันก็ตายนี่นั่นแก้กันแล้วนี่อุบายวิธีการต่างๆของการปฏิบัติท่านดำเนินมาพาดำเนินมาอย่างนี้นี่หลักของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาขึ้นมาเพราะการปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเอาเป็นเอาตายจริงๆใต้ร่มไม้คือร่มโพเห็นผลทั้งสถานที่ที่บำเพ็ญอำนวยเห็นผลทั้งวิธีการดำเนินว่าถูกต้องแน่นยำจนได้ถึงเป็นศาสดาเนื้อคือได้ตรัสรู้สังหารกิเลสออกจากจิตใจหมดแล้วกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจึงแนะนำวิธีการต่างๆนี้มาสอนโลกทั้งสถานที่อยู่ว่าที่เช่นไรที่เหมาะสมที่สุดนะพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรล่ะที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็พระองค์เป็นผู้ยืนยันเสียเองในการอยู่เช่นใต้ลูกขมูลคือร่มโพนะวิธีการปฏิบัติก็ทรงเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เอาถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วสถานที่ตายกับสถานที่ตรัสรู้แล้วนี่เป็นสถานที่เดียวกันหากไม่ได้ตรัสรู้จะตายก็ยอมเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากสถานที่นี้ออกอีกต่อไปแล้วหากจะถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ต้องตัดมีตายเท่านั้นกราบตรัสรู้เท่านั้นนะสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นยังไงถึงพูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าเอามาเทียบกับจิตใจของเราสิเราว่าพุทธังสนังกระฉามิว่าให้เข้าแท้ให้จิตใจของเราซึมซาบเข้าถึงองค์แห่งพุทธะทั้งความรู้ของพระองค์ทั้งวิธีการดำเนินของพระองค์ให้มาแท้ภายในจิตใจของเราฝังไว้อย่างลึกๆเลยธรรมท่านเกิดที่ไหนท่านเกิดขึ้นด้วยความเป็นอย่างนี้แหละมันจะเกิดขึ้นอย่างอื่นละเลาะได้แหละทำให้เกิดมีแต่กิเลสเท่านั้นเกิดขึ้นโดยถ่ายเดียวนี่สังฆังสนังกระฉามิที่ท่านตามพระเดชพระพุทธเจ้าทำเรียกว่าได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตบุคคลท่านดำเนินกันอย่างไรท่านไม่มีงานกิจการอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่บริขาร8เท่านี้เป็นเครื่องจำเป็นที่จะติดตามองค์ของท่านไปสิ่งจำเป็นอะไรๆก็ไม่เห็นท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ในตำรับตำรามีแต่บริขาร8เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระถ้าภาษาของเราทุกวันนี้ก็พระเดินธุดงค์กรรมฐานจะต้องไปพลุงพลังกับวัตถุสิ่งของเงินทองเสบียงอาหารหวานข่าวเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทบริวารได้อย่างไรก็ผู้จะไปฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้จะไปสั่งสมกิเลสผู้หาความสบายให้กิเลสนี่สิ่งอันนี้เป็นเรื่องหาความสบายให้กิเลสทั้งนั้นแต่ทำไม่มีหวังส่วนทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไปอย่างเงียบๆพระพุทธเจ้าก็เห็นไหมล่ะในตำหนักตำราค้านกันได้ที่ไหนเวลาเสด็จออกทรงผนวดมีใครตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็มีแต่ท่านหน้าหมาดคนเดียวกับม้ากันตกะนี้เท่านั้นจากนั้นก็อยู่ในป่าใครจะไปสนใจกับพระศรีสัทธาราชกุมารว่าเป็นกษัตริย์เป็นเทวบุตรเทวดาหรือเป็นอนาถามาจากไหนเขาก็เห็นว่าเป็นนักพจน์คนหนึ่งหรือนักบวชคนหนึ่งตามลัทธิของเขาที่เคยมีอยู่ประจําในสมัยนั้นๆเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ทรงทนงพระองค์ว่าเคยเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ได้มาบำเพ็ญอย่างนี้คือกษัตริย์มาบำเพ็ญอย่างนี้ก็ไม่เคยติดพระทัยเลย
มีแต่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวด้วยความพาความเพียรที่หมายมั่นตั้งพระหัตถ์ภาษาลาวว่าหมายมั่นตั้งมือเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายให้ถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงกันจริงๆอย่างที่ทรงบำเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆที่เราเห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านเห็นแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทางจึงทรงถอยเอาให้ถึงเหตุถึงผลว่าไม่ใช่ทางเป็นที่แน่ชัดแล้วถึงถอยนะส่วนที่ว่าแน่ใจแล้วแน่พระทัยแล้วว่าใช่ทางท่านยกมาตั้งแต่สมัยสิทธิ์พระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวานทรงเจริญอานาปานสติได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาตั้งแต่เป็นพระราชกุมารนั่นละท่านแน่ใจว่าวิธีนี้ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจึงได้ทรงดำเนินมานั่นละศาสดาแสดงพระอาการใดออกมาจึงเป็นพระอาการที่แทนองค์ศาสดาหรือเป็นองค์ศาสดาองค์ศาสดาแสดงออกมาทั้งนั้นคือเป็นครูสอนโลกไปโดยลำดับลำดาเรามายึดอย่างพระพุทธครูอย่างพระพุทธเจ้าพระอาการอย่างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเราจะอะไรมายึดผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอในสิ่งเหล่านี้ไม่คำนึงอย่างนี้หาสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่เราไม่ได้กิเลสก็จะลุมล้อมกัดกินตับกินปอดไม่มีเหลือคนทั้งคนตับปอดไม่มีกิเลสเอาไปกินหมดถ้าปอดนั่นโลกก็ถือว่าเป็นของดีของดีเป็นของสำคัญอยู่ในร่างมนุษย์นี่ความหมายเราเป็นข้อเทียบเคียงแต่กิเลสเอาไปกินแค่หมดมันก็เหลือตั้งแต่ไม่มีความหมายคนไม่มีความหมายพระไม่มีความหมายแล้วมีคุณค่าอะไรหัวโล้นโคนชี้ใครทำมันก็ได้ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่องประดับความเป็นสมณะของเราจึงต้องเป็นผู้มีความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างให้แน่นหนามั่นคงแล้วผลไม่ต้องสงสัยคำว่าสวัคขาธรรมนี้คือสายธรรมที่เป็นทางเดินและพระวินัยที่เป็นรั้วกั้นเอาไว้นั้นอย่าออกนอกลู่นอกทางภายในทางแห่งธรรมนั้นก็ให้ใช้ความพินิจพิจารณาความเพียรกวาดออกเรื่องขวากเรื่องหนามที่กิเลสมันปักเสียบไว้ตามสายทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินในสายทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นต้องเหยียบขวากเหยียบหนามที่กิเลสปักเสียบนั้นแหละไปเสมอหรือกวาดขวากวาดหนามมันออกแล้วก้าวไปคือฝืนอุปสรรคฝืนความขัดข้องยุ่งเหยิงฝืดฝืนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นกลมายาของกิเลสแสดงออกมานั่นแหละเรียกว่าเราปัดออกกวาดออกมีแต่ความขยันหมั่นเพียรศรัทธาเนี่ยฟังแล้วต่อองค์ศาสดาฟังแล้วต่อมรรคผลนิพพานฟังแล้วอย่างลึกวิริยะเพียรเพื่อศรัทธาที่เชื่อแล้วอย่างลึกนั้นสติก็เหมือนกันสติตั้งตลอดเวลาไม่มีละเว้นเลยคำว่าสตินี่สมาธิก็หมายถึงความตั้งมั่นความแน่นหนามั่นคงของเหตุคือการดำเนินของเราไม่ให้โยกๆคลอนๆแล้วจะเข้าสู่ผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญาฟังดิปัญญาก็เคยได้กล่าวแล้วได้พูดแล้วนี่ให้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องก้าวเดินเป็นเครื่องปักขวางหนามทั้งหลายออกให้มีแต่ธรรมเหล่านี้ก้าวเดินแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับทางสายนี้จากนี้ไปสู่จุดนั้นผู้ไปถึงแล้วทางสายนี้ก็ยังต้องเป็นทางผู้ดำเนินตามก็จะต้องถึงจุดนั้นเหมือนกันเป็นเพียงก่อนและหลังกันเท่านั้นแต่จะให้ทางนี้ลากหรือคือวิลาสมัยผิดจุดหมายที่เคยถูกต้องนั้นไปเป็นอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นทางจากวัดเรานี่เข้าสู่หมู่บ้านตากเนี่ยจะใครจะเดินก็ต้องเดินอย่างเดียวกันเข้าไปก็ถึงหมู่บ้านอันนี้ทางอย่างธรรมนี่ก็ทางเพื่อหลุดพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต่ำแห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากสายทางนี้ไม่ได้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละคือเนื้อคือหนังของนักบวชของนักปฏิบัติเราได้แก่ความภาคเพียรเพื่อชำระ
จิตใจให้มีความสงบผ่องใสและมีความสง่างามจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งเป็นโลกวิถูกรู้ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ติดไม่คล้องไม่คาอะไรทั้งนั้นนี่ทางสายนี้เราเป็นผู้มีโอกาสที่สุดแล้วในเพศแห่งนักบวชนี้เวลาก็อยู่กับที่ใจเราจะไปหาเอามือกับแจ้งมาเป็นเวลาให้ดูขณะหรือเวลาที่กิเลสมันแสดงตัวออกมาแสดงมาที่จุดไหนต้องแสดงออกมาที่ใจทั้งนั้นรุงแยบออกแล้วกระเพื่อมแยบออกแล้วเราไม่ทันขณะมันกระเพื่อมเราไปเห็นตั้งแต่ภาพที่มันหลอกไว้แล้วเรื่องราวอะไรอะไรมันไปวาดไปแล้วมันแสดงเรื่องราวไว้แล้วเราไปทราบแต่นู้นไปเห็นแต่นู้นไปติดแต่นู้นไปดีใจเสียใจแต่กับเรื่องราวนู้นส่วนต้นทางที่มันออกนี่มันออกจากอะไรจุดหมายจุดที่เกิดต้นแห่งเรื่องทั้งหลายนั้นมันเกิดที่ตรงไหนนี่สิสติของเราไม่ทันเวลามันวาดภาพขึ้นมาแล้ววาดเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราถึงได้เห็นก็เห็นไปเพื่อความหลงไม่เห็นไปเพื่อความรู้เนี่ยถ้าสติดีแล้วเพียงกระเพื่อมภาพก็ทันกันแล้วยังไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเลยพอแยบก็ทราบเมื่อสติทันสิ่งเหล่านี้ต้องดับฝืนว่าไปไม่ได้เพราะสติมีอำนาจมากยิ่งกว่าสังขารที่จะปรุงขึ้นไปอย่างนั้นสังขารนั่นท่านเรียกสังขารสมุทัยปรุงไปเพื่อให้ติดเป็นเครื่องหลอกลวงนี่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อสติปัญญาเราก็ฟิตตัวของเราให้ดีโดยดับลำดาแล้วทันคิดขึ้นเรื่องอะไรก็ทันที่แรกเพียงทันซะก่อนท่านมีสติปัญญาสามารถแก่กล้าแล้วไม่เพียงแต่ว่าทันยังสังหารกันด้วยได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นเนี่ยการปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติกันมาอย่างนั้นไม่ทำนุ่มๆร้อนๆสุ่มสี่สุ่มห้าเนื่อศาสนาเลยกลายมาเป็นเครื่องหาอยู่หากินของกิเลสไปเสียหมดเวลานี้จะทำยังไงมันน่าสะดุดสังเวชนะศาสนาเป็นทำเลเป็นตลาดหากินของกิเลสนี่เป็นยังไงดูเอาไม่ต้องไปพูดกันมากแหละไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำที่ตรงไหนถ้าว่ามีเรื่องอัดเรื่องทำว่าเป็นการบุญการกุศลที่ตรงไหนก็นั่นแหละกิเลสไปตีตลาดอยู่ตรงนั้นหากินอยู่ตรงนั้นเด่นอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินธรรมชาติอันนี้แหละเป็นอยู่อย่างหน้าด้านทีเดียวนี่น่าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่มีงานอันอื่นอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่งานชำระกิเลสในเอียบทต่างๆมีตั้งแต่เรื่องของการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสโดยถ่ายเดียวแม้ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านก็อยู่ด้วยความเป็นนิหารธรรมในสถานที่สงบสงัดตามอัตยาศัยของท่านซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่หยุดไม่ยุ่งอะไรกับอะไรแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ในวิหารธรรมในทิฏฐธรรมเท่านั้นคือเวลายังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ท่านก็ประกอบความภาคเพียรเวลาคิดก็คิดเวลาปรุงก็ปรุงเวลาใช้การใช้งานธาตุขันธ์ท่านก็ใช้เวลาท่านจะระงับขันธ์ของท่านลงสู่จะเรียกว่าสมาธิธรรมก็ได้ลงสู่ความสงบพักขันธ์ท่านก็พักของท่านนี่แหละที่ว่าประกอบความเพียรเวลาใช้ขันท่านก็ใช้เวลาพักขันท่านก็พักเวลาจะพิจารณาแต่ตรองแง่อัดแง่ทำต่างๆลึกตื้นละเอียดหนาบางขนาดไหนท่านก็พิจารณาแต่ตรองของท่านซึ่งเป็นเรื่องของความเพียรตามอัธยาศัยของผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นเราไม่สิ้นเราไม่รู้เช่นอย่างว่าท่านเป็นพระอรหันต์และท่านทำความเพียรหาอะไรนี่เราก็ทั้งไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยและทั้งไม่รู้เรื่องของท่านเพิ่งเป็นพระอรหันต์ดำเนินนั้นด้วยเราจะเอาอะไรมารู้ถ้าเราอยากรู้เราก็ทำตัวของเราให้สิ้นกิเลสตามทางเดินของท่านวิธีการของท่านมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วทำใจของเราให้สิ้นกิเลสแล้วที่นี่ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้ในตัวเองด้วยกันทุกๆองค์บรรดาพระอรหันต์ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรท่านรู้ท่านเองอ๋ออย่างนี้นี่อ๋ออย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับเราท่านทำท่านทำเพื่ออะไรนี่ก็ไม่ต้องถาม
วิ่งเข้าสู่จุดเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละท่านพิจารณาธรรมควรจะพิจารณาธรรมลึกตื้นหนาบางขนาดไหนผู้มีนิสัยหนักไปในทางใดพิจารณาอย่างพระกัสสปะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าพิจารณาดูความเกิดความยุติเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนมีพิจารณาเรื่องจิตุเรียกว่าจิตุปาติยานจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านมาเตือนว่ากัสสปะอันนี้เป็นเรื่องของเราตถาคตท่านว่าเราจะกัสสปะผู้เป็นบุตรของเราท่านว่าในคำพีบอกไว้นะสิ่งนี้เธออย่าไปคิดเธออย่าไปพิจารณาอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยพุทธวิสัยเป็นเรื่องของตถาคตคือพระกัสสปะท่านพิจารณาไปเรื่องจิตุปาทยานของสัตว์ทั้งหลายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพิจารณาไปกระทำให้เพลินไปเพลินไปนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งให้เตือนผู้ยังไงให้หยุดเสียเรื่องของโลกมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับทางการกลับไหนกันไหนนะพระพูดภาษาของเราจะเอาประมาณได้ยังไงมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาเป็นในขณะที่เราพิจารณาเรารู้เราเห็นนี่มันเคยเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการสถานที่ไม่มีเลือกเรื่องจิตวิญญาณที่จะไปเกิดไม่ได้เวลาใดเดือนใดปีใดสถานที่ใดมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมผลักใสให้ไปเนี่ยแล้วเชื่อคืออวิชชาที่จะพาให้เกิดนั้นบังคับอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดมีเครื่องบังคับแล้วกรรมนี้กรรมชั่วก็เป็นเครื่องผลักสายสัตว์ให้ไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดได้ตายได้ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเป็นได้ทั้งนั้นแล้วเคยเป็นมาตั้งเท่าไหร่กี่ขับกี่คันแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้วยืดนานเพียงไรที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ยืดนานฉันนั่นเหมือนกันหาประมาณไม่ได้ก็คือเรื่องเกิดตายของสัตว์ถ้ามาย่นวัฏฏะเข้ามาด้วยการชำระกิเลสสังขารกิเลสอันเป็นตัวสำคัญให้พาภพชาติยืดยาวนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความภาคเพียรด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลย่นเข้ามาจนถึงขั้นจิตตภาวนาตัดเข้ามาตัดเข้ามาดังพระสาวกท่านดำเนินนะท่านประกอบความเพียรนั่นแหละคือท่านตัดวัฏฏะย่นเข้ามาจนถึงกับขั้นอรหัตบุคคลเมื่อบรรลุถึงขั้นอรหัตบุคคลแล้วเป็นอันว่าสิ้นแล้วซากของกิเลสไม่มีเหลือที่จะพาให้ไปเกิดในภพชาติใดๆอีกแล้วนั่นท่านตัดขาดตัดขาดดังนั้นเองให้เห็นในหัวใจของเราเราก็เป็นคนคนหนึ่งทรงธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ลำเอียงด้วยเป็นสวขาธรรมด้วยตรัสไว้ชอบแล้วขอให้พยายามดำเนินตามธรรมที่ชอบนั้นเถิดจิตใจของเราครอบวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชอบไปตามเมื่อมีตั้งแต่สิ่งที่ชอบที่ดีบวกกันเข้าแล้วทำไมจะไม่ดีถึงจนถึงขั้นดีเลิศได้เราต้องดีได้ดีเลิศได้ไม่สงสัยขอให้ก้าวเข้าไปนี่อย่างที่ท่านว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนะความรู้ของพระอรหันต์ท่านเป็นความรู้เช่นใดเราก็ไม่ทราบเราจะทราบได้ยังไงก็ความรู้อันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสออกตลาดตะลือหุ้มห่อไปหมดกระดิกอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสภาพของกิเลสทั้งนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้หูได้ดูด้วยตาได้คิดทางจิตทางใจมีตั้งแต่เรื่องอารมณ์ของกิเลสหุ้มห่อเคลือบแฝงหรือห้อมล้อมไปหมดอารมณ์ของที่เป็นอัตเป็นธรรมนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบจะทราบได้ตามกำลังของเราเช่นเป็นจิตเป็นสมาธิอารมณ์ของธรรมก็เราจะทราบได้ในขั้นสงบไงสงบขั้นใดขั้นใดเราก็ทราบไปในขั้นสงบนี่พอจะทราบได้ว่าอารมณ์ของธรรมเป็นอย่างไรจิตที่มีความรู้แฝงธรรมเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความสงบภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมเข้าแทรกบ้างเลยนั้นยังไงก็ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเป็นกิเลสทั้งหมดความรู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราจะหาตัวจริงอะไรจากความรู้ที่เป็นกิเลสได้เล่าเท่าไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ความรู้ของเราท่านที่เป็นปุถุชนเป็นอย่างนี้ทีนี้ความรู้พระอรหันต์ท่านเป็นยังไงก็ท่านผ่านไปหมดจะไม่ว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นเรื่องของกิเลสที่หนาแน่นเต
แก่นฉลาดที่สุดนี่ขนาดไหนก็ตามท่านก็ผ่านไปแล้วสังหารไปหมดแล้วไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วนั่นฟังสิด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นแล้วที่นี่จิตของท่านเป็นยังไงจิตของท่านจะมีอะไรไปเจือปนนั่นแหละท่านว่าวิเศษวิเศษตรงนั้นจิตของเรานี่มันเจือปนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่กิเลสจะไม่ได้ทำงานที่กิเลสจะไม่ได้ปิดหูปิดตาคือใจดวงนั้นน่ะมันปิดอยู่ตลอดแล้วมันจะไปเห็นความสัตย์ความจริงยังไงนอกจากมันปิดหูปิดตาแล้วมันยังฉุดยังลากไปสู่อำนาจของมันสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับแต่ความทุกข์ความทุกข์กันก็เพราะเหตุแห่งความปิดหูปิดตาของกิเลสนั่นแหละปิดได้แล้วก็ฉุดลากเอาไปเราก็เชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่มีความฉลาดเหนือมันมันฉลาดกว่าเรามันก็ลากไปลากไปเมื่อปฏิบัติธรรมธรรมมีความฉลาดมากน้อยเพียงไรก็เห็นแง่งอนกลมายาของกิเลสเรื่อยไปแล้วแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารกันไปเรื่อยๆตั้งแต่สมาธิที่ไล่กิเลสเข้ามาตะล่อมสู่จุดปัญญาคลี่คลายมาฟัดมาตีมาทำลายแหลกไปแหลกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นด้วยอำนาจของปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือละกิเลสจะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็เถอะเหมือนกันแต่มันไม่มีสักเท่าไหร่ถ้าลงถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันจะมีแต่จอมกษัตริย์วัตถจิตโดดเดี่ยวคือวิชาที่แทรกอยู่นั้นเท่านั้นนอกนั้นตัดเข้ามาหมดแล้วมีอะไรเหลือไม่มีเลยแล้วก็ไม่กี่เวลามหาสติมหาปัญญานี่ก็สังหารกันลงได้ทีนี้พออวิชชาปัญญาสังขาราซึ่งเป็นตัวกษัตริย์วัตจักรที่ฉลาดแหลมคมและละเอียดที่สุดนั้นพังลงไปเท่านั้นอะไรที่นี่ที่เหนือจากนั้นวิเศษที่สูงยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบที่สามแดนโลกธาตุนี่จะมีอะไรเหมือนธรรมชาตินั้นนั่นแหละที่ท่านไม่ติดท่านไม่คล้องคือไม่มีอะไรเหมือนที่จะให้ติดไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความเหนือแล้วเหนือแล้วท่านเรียกโลกธรรมโลกธรรมคือไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้าพูดแบบที่ว่าเหนือก็เหนือหมดแล้วจะย่อนตัวลงมาจะก้าวตัวลงมาหาสู่อันนี้อะไรก็เหมือนกันกับมูดคูดที่มันจมอยู่ในช่วงในฐานนั่นเองมันก็มีแต่พวกสัตว์พวกหนอนต่างๆที่มันเต็มไปอยู่ในช่วงในฐานนี่คนที่มีสมบัติผู้ดีใครก็รู้อยู่แล้วจะไปยุ่งกับมันอะไรนี่เรื่องของจิตของท่านถึงขั้นพระอรหันต์แล้วถ้าจะเทียบมันก็เทียบได้อย่างนั้นแต่ท่านไม่เทียบเมื่อถึงขั้นนั้นมันเป็นขั้นที่พอตัวที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะไปพูดไปแยกไปแยะให้เป็นความบกพร่องให้เป็นความเพิ่มพูนสมบูรณ์เพราะถ้าพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ก็เต็มที่แล้วถ้าพูดถึงความรู้ก็ล้วนๆแล้วนั่นแหละความรู้ของผู้สิ้นกิเลสเป็นความรู้ล้วนๆอย่างนั้นไม่เข้ามาเจือปนกับโลกอันใดกับสมมติอันใดทั้ง3แดนโลกธาตุซึ่งเคยคลุกเคล้ากันมานานเท่าไหร่กับจิตดวงนี้ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละความรู้ของท่านแม้ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ก็ตามขันธ์ก็เป็นขันธ์ธาตุเป็นธาตุท่านก็รู้อยู่เป็นของใครของเราบังคับให้เข้าถ้าเข้ากันก็บังคับไม่ได้เพราะเป็นอัฐานะแล้วระหว่างวิมุตติจิตกับสมมุตินั้นต่างกันอย่างนั้นท่านทีนี้ใครล่ะรู้แบบของท่านอย่างนี้ใครจะรู้ผมมีแต่ให้กิเลสมันกล่อมมีตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีสุดท้ายมันก็ไปตำหนิด้วยสิ่งที่มันไม่เคยเห็นคือธรรมมันเหนือโลกคือโลกุตตรธรรมโลกุตตรจิตมันไม่เคยเห็นมันก็ไปอาจเอื้อมได้เรื่องของกิเลสนี้มันถอยเมื่อไหร่ตัวโอ้ตัวอวดที่สุดตัวหยิ่งตัวว่าดีที่สุดก็คือกิเลสไม่เห็นนิพพานดีไม่ดีมันก็หลอกอยู่ว่านิพพานไม่มีเพราะมันไม่เห็นฟังสิแล้วอะไรเยี่ยมยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสมีตั้งแต่สิ่งที่ดีที่งามเท่านั้นท่านกิเลสได้ปรุงขึ้นมาแล้วเป็นติดเราฟังที่พี่นาสิสิ่งเหล่านี้เราเคยเป็นเคยติดมามากกับมากนานแสนนานแล้วตั้งกับไหนกันไหนเราติดเราช้างได้ที่ตรงไหนเราเข็ดเราหลับที่ตรงไหนถ้าว่าเพลงของกิเลสไม่เก่งอ่ะมาเทียบสิโน่นจนกว่าว่าเราได้อันได้ทำขึ้นมาเช่นอย่างความฟุ้งซ่านวุ่นวายของเราที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เป็นมาอะไรจนกระทั่งเป็นบ้าก็มีคนแต่ว่าแต่จวนเป็นบ้าหรือเกือบเป็นบ้านอนไม่หลับเป็นบ้าก็มีเรารู้ตัวเมื่อไหร่นั่นเรารู้ว่าอะไรแล้วรู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องทำให้เป็นถึงขนาดนั้นฟังสิไม่รู้ต่อเมื่อได้ทำคือความสงบใจได้เกิดจิตสงบเข้าไปนี่เริ่มเห็นแล้วเนี่ยอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะอำนาจของ
ของสมาธิหรือของสมถะธรรมสงบอย่างนี้เที่ยวกันปั๊บได้เลยความฟุ้งซ่านเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดความสงบเป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาที่สุดแล้วระหว่างธรรมทั้งระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เอามาเทียบกันแล้วนั่นเทียบกันไม่ได้เลยผิดกันอย่างนั้นนั่นเมื่อมีสิ่งเทียบเคียงหรือเมื่อมีสองแล้วมันก็มีสิ่งที่จะต้องวัดต้องตวงกันเทียบเคียงกันคู่แข่งกันจนถึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเห็นกลมายาเล่ห์กลของกิเลสประเภทใดประเภทใดปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้มากี่กับกี่กันก็ตามเถิดเมื่อสติปัญญาขึ้นแล้วจะพอสติปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นในสิ่งที่ควรรู้กิเลสเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแต่แท้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เป็นสิ่งที่ควรละแต่แท้ทำไมจะไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเมื่อเห็นว่าเป็นโทษแล้วยึดไว้ได้ยังไงก็ต้องสลัดปั้วเดียวเท่านั้นเองจนกระทั่งขาดทางทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่เห็นเรื่องของกิเลสเต็มทวาร 100% หรือ 10,000% ก็เต็ม 10,000% นี่ใช่ไหมมีอะไรเห็นหมดเพราะได้สังหารมันเรียบพูดไปหมดจากใจแล้วที่นี่ใจไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างที่นี่อ้าวนั่นความรู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยความรู้ที่มีกิเลสเราเคยทรงมาพอแล้วที่นี่ความรู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นยังไงเมื่อมันได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงที่เคยเป็นส่วนเป็นฐานของกิเลสมาประจำนี้แล้วสิ่งนั้นหมดประจากจิตใจเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรนั่นนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงพระทัยหายสอนโลกเพราะท่านเมตตาสงสารขนาดนั้นเห็นโทษถึงขนาดนั้นทีเดียวเห็นคุณกับโทษนี่มีน้ำหนักเท่ากันการสั่งสอนโลกจริงสั่งสอนด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าสอนไปธรรมดาธรรมดาเรื่องความเป็นโทษของสัตว์มันเป็นจริงๆสัตว์ไม่รู้ท่านก็รู้สัตว์ไม่เห็นท่านก็เห็นไม่รู้ทางออกวิ่งไปวุ่นมากันอยู่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้ก็เปิดประตูให้ผู้ที่ควรจะออกได้ก็ออกเอาผู้ที่ถูกไฟเผาไปก็มันสุดวิสัยตายไปแล้วก็ตายผู้ที่ยังพอที่จะตะเกียกตะกายออกมาได้ก็เปิดประตูให้เนี่ยไฟไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้ผู้ไหม้คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันไหม้สัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเองผู้ที่ควรจะไปได้พระองค์ก็พอเปิดทางเท่านั้นก็ไปได้ไปได้ไปได้ในประเภทของพวกอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเป็นพวกที่อยู่ในระดับที่จะออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วก็ออกได้ผู้ที่ค่อยเนยยะผู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนั้นนี่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่ได้สอนเฉยๆพูดธรรมดาธรรมดาเพราะท่านไม่ได้รู้ธรรมดารู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงจนถึงพระทัยหรือว่าโลกธาตุบั่นหมายก็ได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จะผิดอะไรไปทำสารแดนโลกธาตุนี้จะไม่หวั่นยังไงจิตดวงนี้กระเทือนกับสามเดชโลกธาตุนี้มานานเท่าไหร่แล้วทำไมจะไม่หวั่นทำไมไม่กระเทือนถ้าจะพูดถึงเรื่องพระทัยที่ขาดสะบั้นกันกับระหว่างที่เดชกับจิตที่บริสุทธิ์นี้ขาดสะบั้นจากกันทำไมจะไม่กระเทือนกระเทือนไปอย่างไม่เคยคาดเคยฝันเมื่อไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยที่นี้เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงกับสิ่งทั้งหลายที่กับจิตที่ได้ค่าข้าวกับสิ่งทั้งหลายอยู่ผิดกันยังไงไม่ต้องถามท่านก็รู้เองนั่นแหละความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์หรือความรู้บริหารกับความรู้ของเรามันต่างกันยังไงแต่เราไม่ได้เป็นบริหารนั่นเองพูดจะเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้นที่ท่านประกอบความภาคเพียรประกอบเพื่ออะไรแล้วถามท่านอะไรมันก็รู้เองระหว่างขันธ์กับจิตมันมีความจำเป็นต่อตนเองอยู่แล้วจิตเป็นนักรู้ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทำไมถึงจะไม่รู้อย่างรอบครอบขอบคิดในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันเล่ามันต้องรู้แน่นี่เรื่องบอกอยู่อย่างชัดๆแล้วก็จะไปถามทำไมถามผู้อื่นไม่ถามแล้วมีหมื่นมีแสนก็เหมือนกันหมดเป็นสันติโกในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจนกระทั่งถึงการเวลาที่จะพลาดจากกันโดยสิ้นเชิงได้จะตายคุณยังไงท่านเป็นอย่างนั้นทำเหล่านี้เป็นยังไงกระเทือนหัวใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติหรือไม่หรือให้กิเลสมันคืนเอาตลอดเวลาในอียบททั้งสี่นี่ตึกเรื่องกิเลสคืนถ้าเอากิเลสมีท้องนะมันท้องระเบิดดังยิ่งกว่าเสียงปรมาณูเขานะพอมันกินจะมากกว่ามากกินไม่มีท้องจะใส่แล้วท้องระเบิดมันกินตับกินไส้กินพุงของพระกรรมฐานเรานะ
มีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านกับคืนเราเสียอะไรก็มีแต่มันคืนเราเสียสติสตังหาไม่ได้พอที่จะต่อสู้มันบ้างไม่มีเลยทำยังไงบวชเป็นพระเป็นเณรจะบวชเฉยฟังให้ดีนะเรื่องความละเอียดแหลมคมของกิเลสถึงขนาดนั้นเถอะแต่เมื่อถึงการที่จะรู้จะเห็นจะฟัดจะเหวี่ยงจะแก้จะถอดจะถอนจะสังหารกันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันรอไม่ได้กิเลสจะละเอียดขนาดไหนก็เถอะไม่มีเหนืออะไรเหนือธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมนี้ที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงว่าเป็นจึงเหนือกิเลสนั่นเองโลกกับโลกของผู้มีกิเลสนั่นไม่มีกิเลสมันมาเกิดเป็นโลกได้ไงพวกสัตว์พวกบุคคลสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆมันมีมากขนาดไหนในโลกอันนี้ที่เรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกนั่นทำไม่เหนือนี่จะเห็นสิ่งนี้ได้ยังไงเอาให้มันชัดอย่างนั้นสิพอสมควรนะการแสดงแค่นี้เหนื่อยหัวใจชอบกลุ่นมาฉันก็ต้องคอยให้ยากระจายไว้ก่อนเวลานี้ยังดีกว่าเวลาก่อนเทศนะในนี่นั่นแหละเพราะยาเนี่ยเข้าไปแทนที่เทศส่วนแล้วมันจะเหนื่อยมันกลับไม่เหนื่อยนะก่อนเทศเหนื่อยมากกว่ามันเป็นไรมีโอ้ล่าจะเป็นเหนื่อยภายในนี่ญี่ปุ่นเราวาดภาพดูก็อย่างที่ว่านี่นะวาดภาพดูภาษาวกความเป็นอยู่ของภาษาวกท่านอยู่ท่านบำเพ็ญถ้าปัจจุบันนี้ก็อย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่นี่พาอยู่ไหนท่านหาอยู่อย่างนั้นนี่คือเป็นความสบายระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่คลองกันอยู่เมื่อสิ้นไปแล้วนะถ้ายังไม่สิ้นก็สะดวกสบายในการปฏิบัติบำเพ็ญเท่าที่ผมสื่อทราบท่านอยู่ที่ไหนท่านแบบเดียวที่ท่านเคยปฏิบัติด้วยมาสงบสงัดอาหารการกบฉันท่านไม่ได้มาถือเป็นอารมณ์นะมีอะไรก็ตามพอฉันยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะท่านพอแล้วอาหารถ้าว่าเราจะเทียบอาหารของท่านกับของพวกเราโอ้มันเป็นคนละโลกเลยเราอยู่กับท่านก็เคยอยู่มาทุกแห่งเป็นยังไงอาหารไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าใครองค์ไหนคิดว่านะจะเป็นอย่างนั้นอย่างเรานี่มันไม่มีอะไรเลยกับอาหารยังชีวิตนี่เป็นไปเพราะนู่นน่ะชีวิตมันอยู่กับธรรมนู่นน่ะนั่นไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็อยากขาดแคลนแล้วมันไม่สนใจเลยขอให้มีลมหายใจเท่านั้นแหละถ้าเห็นนี่เองมันถึงเลยหาที่อย่างที่ว่าหาที่เด็ดการกินก็เด็ดฟันจะเข้ากระเป๋ามันเคยจะยิ่งกว่าเคยเราแล้วนอกจากนั้นยังไม่กินอีกลำบากนะถ้าเราจะเทียบถึงพระในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตคารวะก็ยากไปแบบหนึ่งแต่ไม่เห็นมีจุดเด่นไม่เด่นเรียนหนังสือก็เอาจนกระทั่งถึงสมองทื่นใครๆเขาจะว่าเราจะเป็นบ้าเพราะไม่หลับไม่นอนมันกระทื่นสมองเพราะความจำก็ได้เท่านั้นอันนี้มันไม่หนักหน่วงถ่วงลงไปถึงความรู้ที่เป็นองค์อริยสัจจริงๆอันนี้มันเดี๋ยวจะลืมไม่ได้ว่างั้นเถอะการประกอบหรือการทำความเพียรเพื่อสังหารกิเลสมันขนาดนั้นมันเป็นจุดหรือเป็นงานที่เด่นมากที่สุดคืองานฆ่ากิเลสในชีวิตของเราเนี่ยมันชัดอยู่ตลอดนี่แจ๋วอยู่นั่นไงบางย้อนไปข้างหลังนี่โอ้ยน่ากลัวหนึ่งจะทำไงมันเป็นจริงๆคือท่าขันทุกวันนี้มันไม่เอาไหนแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่เอาไหนเลยอย่างความมุ่งมั่นนี่ทุกวันนี้ก็มันไม่มีก็บอกไม่มีความเพียรไม่มีก็บอกว่ามีทุกวันจะเอาความเพียรมาจากไหนจะเพียรรักษาธาตุขันธ์ได้มันก็พอแล้วเนี่ยก่อนไม่เป็นอย่างนั้นใช่ความมุ่งมั่นมันก็ล้นหัวใจนู่นน่ะ
ไม่งั้นมันจะไปกำลังของความเพียรมันจะไปกล้าได้ยังไง คือความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นแม่เลยสำคัญนะดึงดูดนั้นไม่ใช่ความมุ่งมั่นธรรมดาซะด้วยจะให้เป็น จะว่าบ้าก็บ้าแล้ววุ่นในวงเราเองจะว่าบ้าก็ว่าบ้าบ้าละหันก็มันมุ่งละหันให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาทั้งหมดยังไงก็ตามเป็นก็ตามตายตามจะขอให้ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะนี่เมื่อแน่ใจในธรรมทั้งหลายแล้วปัญหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ที่ท่านเหมือนกับว่าถอดออกมานี่น่ะเห็นไหมตาบอดอยู่ดึงเหมือนกับท่านเรดาร์ท่านจับไว้เราไว้แล้วแต่เราจะไม่ไปหาท่านความรู้สึกเราที่คิดไปยังไงท่านออกมาประกาศในตรงนั้นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถามเรานี่สิเมื่อเป็นอย่างนั้นถึงใจกับท่านแล้วทำไมมันจะไม่ถึงธรรมฟังแล้วโอ้โหโอ้โหลงใจนั้นลงขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์โอ้โหหลวงพ่อผลนิพพานนั้นหมดปัญหาไปเลยว่ายังมีหรือไม่มีท่านประกาศตั้งๆมาจากนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นหรือชัดเราแม้กิเลสจะไม่สิ้นมันก็เห็นชัดอยู่ในอริยสัจประกาศตั้งๆมาอย่างนี้เหมือนด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมวิตูกตามแต่ก็เลยท่านจะถามนั่นฟังแล้วมันถึงใจเมื่อถึงใจแล้วที่ความมั่นที่ความหวังในเรื่องมรรคผลนิพพานที่เรามีอยู่แล้วแต่มันเจือไปด้วยความสงสัยนี่ความสงสัยนั้นมันขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่มีกิเลสอยู่นะมันขาดไปหมดเรื่องสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีด้วยมีต้องลงในจุดที่ว่ามีสักจุดเดียวหมดเลยทีนี้เอาล่ะนั่นสิความมุ่งมั่นมันเป็นพระอรหันต์แน่ๆทีเดียวมันเป็นแล้วความเพียรมันดึงความเพียรได้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างการประกอบเพื่อความเป็นพระอรหันต์ความมุ่งมั่นนี่ดึงไปหมดเลยมีอำนาจมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถึงอดได้ทนได้ทุกอย่างอะไรอยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขอหนุนขอให้ถึงจะคิดย้อนหลังถ้าธรรมดาเรานะโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆโอ้ยงั้นทำได้นะก็คิดดูที่ยังนั่งจนกระทั่งก้นมันพองหมดผ้าเลอะหมดเลยนั่นสู้วันนี้ไปนั่งได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงนึงก็ได้จับขาเจ้าของดึงแล้วผมก็ได้พูดหมู่เพื่อนฟังนี่ท่าขันอันนี้นะเคยใช้มานั่งสักกี่ชั่วโมงฟาดตั้งแต่บางวันตะวันยังไม่ตกจนกระทั่งตอนโผล่ขึ้นมามันกี่ชั่วโมงฟังสิมันนั่งได้แต่นี้คำว่าพลิกว่าเปลี่ยนอะไรคำสัตย์คำจริงมันมัดไว้จนกระดิกไม่ได้เลยเรามันจริงจริงนิสัยเราบอกแล้วมันไม่ได้หล่อแหลมว่าอะไรมันเป็นนั่นจริงแล้วบางอันนั้นกับบางวันถ้าวันไหนมันจิตมันลงยากเพราะได้เวลาที่จะออกแล้วก็ทะลุมาไหนลงยากมันตายมือเล่นกระดิกับดึงออกจังว่าที่ไปเล่าถ้าวันไหนมันลงง่ายได้เป้าได้ปังวันนั้นธรรมดานะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามมันสำคัญที่จิตว่าจิตพิจารณานี่มันเหมือนกับคิมปากมันคงผมเนี่ยพอจับงับติดปั๊บเลยติดปั๊บเลยปัญญาพออย่างลงปั๊บเหมือนได้ความขึ้นมาแล้วก็พุ่งแล้วปึ๋งลงนะปึ๋งลงก็หมดปัญหาเวทนาอะไรจะไปเข้าครอบมันได้จิตมันเข้าเป็นอย่างนั้นแล้วพิจารณารอบแล้วค่อยลงมันเวลาไม่รอบที่มันฟาดกันอย่างนี้มันทุกตรงนั้นวันไหนมันพิจารณายากมันมีถ้าแต่เราพิจารณาเรื่องดินฟ้าอากาศนี่มีส่วนช่วยเหลืออยู่มากนะผมมีสังเกตเวลาผมนั่งภาวนาตลอดลุ่มถ้าวันไหนอากาศร้อนๆโอ้ยวันนั้นยากมากนะมันจะเที่ยงคืนยังลงกันไม่ได้เลยนั่นที่มันถึงบอกช้ำมากฟาดตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนจิตยังลงกันไม่ได้เลยนี่เกี่ยวกับเรื่องอากาศท่านถ้าเป็นวันไหนถ้ามีฝนพรำโอ้โหวันนั้นเย็นมีแล้วหนาวหน่อยเย็นๆหน่อยเอาละนั่นจับติดปั๊บ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 พุ่งเสือปั๊บพุ่งพอได้เวลาที่จะออกนี่ลุกมาธรรมดาเลยเหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาเวลาเท่ากันนะที่เรานั่งภาวนาทั้งเวลาเท่ากันแต่ความบอบช้ำของร่างกายผิดกันเนื่องจากจิตพาให้ผิดจิตลงยาก
บอบช้ำร่างกายมากกินลงง่ายร่างกายธรรมดาไม่มีบอบช้ำอะไรโอ้เหมือนกระดูกจะแตกนะมันทำได้ฟังสิหรือทุกวันมันทำได้เพียงนั่งชั่วโมงเดียวนั่งภาวนาทุกวันผมนั่งในนานเมื่อไหร่มันเป็นท่าก็บอกว่าเป็นท่านะเพียงชั่วโมงนี้ชั่วโมงกว่านิดหน่อยออกลุกออกมาไม่ได้แล้วนะต้องจะซับขาดึงออกทุกวันก็ไม่เห็นเจ็บเห็นปวดนะเวลานั่งภาวนานะมันเป็นไม่ได้ยังไงนั่งขัดสมาธิภาวนาพอถึงเวลาออกมามันออกไม่ได้มันแต่มันไม่ถึงกับมันตายนะมันชาหมดไม่ถึงกับมันตายอย่างที่เรานั่งตลอดดูนะนั่นมันตายจริงๆนะหายเงียบมันตัดขาไปเลยมันก็ไปเลยไม่มีเจ็บมีปวดหรอกมันหมดจริงๆอันนั้นมันตายขนาดนั้นอันนี้มันไม่ตายมันชาแล้วจับขาตอกนะวางมันก็ช้างมันคือมันเหยียดออกไม่ได้ทุกวันนี่ไม่นานนะขาเนี่ยสำคัญข้างขวาเนี่ยต้องจับขาดึงมาวางแล้วทีนี้เลือดลมค่อยไปแล้วความชาก็ค่อยจางไปจางไปแล้วก็ลุกไปถ้าเราจะลุกออกถ้ามันลุกออกก็นั่งเสียนี่เห็นเท่านั้นมันก็เป็นไปได้ทุกวันเนี่ยมันจะมันไม่น่ากลัวยังไงสมัยที่เราพักกันจิตใจของเรามันเป็นจิตใจที่ผ่าโผล่มากมันไม่ธรรมดามันหวังอย่างขนาดนั้นหวังอย่างแรงกล้ามีเอาตายมอบเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะไม่รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่าโผล่ลงเอาชีวิตเขาแรงเลยขนาดนั้นแล้วคือถึงหนึ่งปฏิปทาการดำเนินเรามาเด่นเวลาออกปฏิบัติเนี่ยเด่นเอาจริงจริงเรียนหนังสือก็ธรรมดาเห็นทุกข์ยากลำบากขนาดไหนพอปวดมากก็เรียนออกงั้นก็ออกปฏิบัติชีวิตของพระไม่มีเท่านั้นยังไม่พูดทั้งนี้ว่าในช่วง9ปีที่เราฟาดกับวิเลนนั่นแหละมันเหมือนกับว่าไม่เหมือนกับตามีก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างนั้นนะหูมีก็ไม่ได้ใช้ไปใช้ดูนั่นดูนี่สิ่งที่จะเป็นภัยมันตัดไปขนาดนั้นนะไม่ยอมดูจิตมันจะอยากขนาดไหนก็รู้แล้วว่ากิเลสมันอยากอะไรมันฟาดกันอย่างนั้นนะอยากฟังก็ไม่ยอมฟังนู่นน่ะเพราะฉะนั้นถึงว่าอะไรดูอะไรฟังอะไรมันไม่เต็มหูเต็มตาบอกคือมันมีสิ่งที่จะคอยกำเริบคอยสังหารเราอยู่ตลอดก็เราจะไปเปิดโอกาสให้มันสังหารแล้วก็ทำจะฆ่าเราจะฆ่ามันอยู่แล้วนี่นั่นถึงว่าไม่ลืมหูไม่ได้ลืมหูลืมตาเต็มไม่เต็มหน่วยในระยะที่มันใช่มันเป็นภัยนะในช่วงระยะ9ปีที่ว่า9ปีเต็มหนักมากเนี่ยอาการที่หนักมากนะตรงนี้นะหลังจากนั้นมาแล้วเราก็ต้องการผ่อนผันไปแล้วเช่นอย่างอาหารนั่นนี่หรอตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมก็ไม่อดนอกจากว่าวันไหนไม่สบายไม่ฉันเฉยๆนั้นก็ไม่ใช่เราแกล้งอดเพื่อความเพียรอะไรแล้วอดเราไม่ฉันเลยแม้ถ้าฉันไม่ดีวันนี้ไม่ฉันแล้วแม้แต่อยู่ในวันนี้ก็ยังมีสิ่งในโลกหัวใจก็เริ่มมากบางทีผมไม่มาเลยไม่ลงมาในระหว่างไม่ฉันมีอยู่นี่อยู่เฉยนี่ไม่สบายก็ไม่อยู่นี่ไปยืนระหว่างไม่ฉันไม่สบายก็อย่าไปอยู่เนี่ยก็รู้มันอยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความเพียรด้วยการอดอาหารเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันเอาจริงมันไม่ดุหรอกวัน
นายอยู่นี่อย่างนี้ไม่ยุ่งมันเคยยุ่งกูในคำพุทธการท่านก็บอกไว้ปฏิปทาสี่นี่ก็ปฏิปทานี่ก็ออกจากนิสัยของผู้บำเพ็ญนั่นเองอุปนิสัยของสัตว์โลกคุณง่ายๆเป็นท่านละสุขาปฏิปทาที่ปาติญาณทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเนี่ยก็พวกปกติกันอยู่นั่นเองจะเป็นพวกไหนสุขาปฏิปทาที่ปาติญาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาที่ปาปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนะคือลำบากก็จริงแต่รู้ได้เร็วอันนี้มาอีกสองปฏิปทาหลังนี่คือทุกขาปฏิปทาทั้งขาปิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าแล้วอะไรอีกผมก็ลืมไปแหละนั่นนี่คือขาสุขาวิทยุธาตันธาปิญญาอีกยังไงปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าของมันเป็นพักเป็นสีมั้งผมลืมเนี่ยนานไม่มันก็มีปฏิวิธาสีอันนี้ผู้บำเพ็ญก็นิสัยกับอยู่กับแต่ละคนละคนจะเหมือนจะผิดกันอะไรกับนิสัยของสัตว์โลกทั้งทั่วไปผู้ช้าผู้เร็วก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เหมือนตามน้ำตื้นก็มีอยู่ลึกก็มีนักนอนเนี่ยมีฟากตายเนี่ยบอกว่าผมดีอย่างนี้ถึงมันไม่ถอยเนี่ยในเวลาบำเพ็ญในที่ประเด็นอีกจุดหนึ่งก็คือจิตเสื่อมอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะทำไมมันต้องเป็นร้อนอันหนาจิตเสื่อมเหมือนฟืนเหมือนไฟมันเคยได้ความสงบเย็นสบายมันไม่ได้นี่ทุกข์จริงๆนะวันที่ได้เช็ดได้หลับมันนี่ฟัดกันลงถึงขนาดที่ว่าต้องถ้าจิตเสื่อมก็ต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นู่นนะมันเข็ดมันเป็นอย่างนั้นมันถึงเหมือนนักโทษมหันตโทษไงมันบังคับกันเพราะมันเข็ดเมื่อจิตได้เป็นขึ้นคราวหลังนี้แล้วมันถอยไม่ได้เผลอไม่ได้มันเข็ดเมื่อมันปฏิบัติแล้วมันรู้ยังไงมันเป็นยังไงมันพูดได้คนเราเรามาพูดอย่างนี้ก็เราทำได้แค่ไหนแล้วก็พูดตามเรื่องแล้วก็ยังพูดได้อยู่บ้างไงจะพูดเรื่องกระดี่นี้เป็นเรื่องจิตความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงอย่างนี้คือมันสุดเอื้อมถ้าธรรมดาเราพูดง่ายๆมันสุดเอื้อมที่จะไปคาดแต่เราไม่มีอะไรถูกเลยถ้ามันเป็นก็จะเองจะไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยรู้อย่างนี้ความรู้อันนี้แหละที่เรารู้กันอยู่นี่แต่ความรู้นี้มันคลุกเคล้ากันจนไม่เห็นตัวลูกอะไรเป็นลูกที่เหลือเป็นลูกที่เหลือลูกเป็นลูกเพื่อรักลูกเพื่อชังลูกไปด้วยความรักลูกไปด้วยความชังลูกไปด้วยความโกรธลูกไปด้วยความเกลียดไปนั่นน่ะความรู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้โดยธรรมดาของมันได้ก็คือนี่มันรู้ด้วยวิธีรู้ด้วยนั้นด้วยนั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นฟังสิมันจะไม่เหมือนกันได้ไงความรู้นั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวพันเลยคือที่ว่าสมมติว่างั้นเลยนะบางครั้งมันเป็นให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอาถรรพ์นะนี่ถึงเวลามันเป็นอยู่อย่างด้วยการค้าเข้าหรือคู่เข้ากันอย่างที่เราพูดถึงที่นี้รูปไปด้วยนั้นรูปไปด้วยนี้รูปไปด้วยความรักจังมันก็เป็นอาถรรพ์นะเมื่อมันยังไม่ผ่านแล้วมันก็เป็นอาถรรพ์ที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เนี่ยพอพิจารณาไปแล้วจะให้มาเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์อีกมันไม่มีอะไรเหมือนครับทำแยกมาสู่สมมติกับท่านก็บอกว่าได้แต่ความเลื่อยความประเสริฐเท่านั้นแต่องค์ท่านเองท่านไม่ได้เสกหนา
คือไม่มีอะไรที่จะพอดีพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั่นคุณง่ายเอ้าพระเจ้าทำมันหมดเฉลี่ยพูดไม่ถูกเลยสักอย่างคือจะหาที่ตำหนินิดอะไรนั่งหาไม่ได้เลยถึงเป็นหลักธรรมชาตินั่นสิไม่ได้นี่เราที่มีกิเลสไม่เป็นงั้นนะพอปั๊บเนี่ยมันจะวาดภาพแล้วมันวาดภาพเครื่องเสือมันมีพร้อมเลยแหละพอท่านว่าอะไรปั๊บเครื่องจิตบริสุทธิ์คงจะอย่างนั้นงั้นเอาแล้วนะปั๊บเลยผ่านนางปรมังสุขขังนี้ผ่านนี่ก็อย่างนั้นงั้นผมเห็นในหนังสือแต่ผมไม่ระบุใครผู้แต่งก็ทันเป็นแม่ชีเอาไปทุนนี่เหลือกันล่าให้ท่านเซ็นด้วยประหัตท่านให้เหมือนเราเป็นเครื่องยืนยันรับรองแม่ชีคนนี้ท่านก็ฉลาดท่านก็ไม่เซ็นจะให้ท่านว่าไงยังอ่านแล้วก็เหมือนรู้แล้วเหมือนบ้าแล้วให้เซ็นรับรองบ้าเซ็นได้อยู่นิพพานว่าถาดถึงกลางเป็นนั้นแล้วถาดถึงกลางแบบนี้ผมได้อ่านอยู่แล้วว่าถาดถึงกลางนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโอ้ยนึกอยู่เนี่ยว่าถาดถึงกลางนี่เป็นอย่างนี้ผมได้อ่านมันมีอยู่ที่อะไรกับผู้ฉันรู้นิพพานนั่นแหละหลุดสังเวียนแม้แต่ผู้ยังไม่รู้นิพพานมันก็ขัดแล้วธรรมชาติขัดธรรมชาติแล้วทีนี้มันก็หาผลดีไม่ได้จากหนังสืออย่างนั้นว่าผู้ต่างนั้นจะได้อะไรจะเป็นหลักนี่ก็รับผิดซะเนี่ยก็ผิดซะก็ไม่ทราบจะอะไรท่านผู้ยิ่งสูงกว่านั้นท่านผมไม่เห็นความบ้าแต่ของคุณนั่นอีกแค่ไหนก็ไม่ทราบว่าจะว่าไงก็พูดได้แค่นั้นนะว่าผ่าศูนย์กลางเป็นผ่านโถผมไม่อ่านเองนะอ่านจนจบนี่มันถึงได้กล้าพูดกันที่เขียนเป็นแม่ชีไม่มีอะไรเหมือนนี่ว่าโลกุตระธรรมสุขความบริสุทธิ์มีจะหาที่ไหนทำเดินโลกฐานหาชาวหานะแต่ท่านก็ไม่หามีจะหาอะไรท่านไม่หลงท่านจะหาอะไรเห็นเราพูดกับพวกเราพูดแบบความหลงไม่ใช่ถ้าจะหาอะไรมาเที่ยวก็ไม่มีอะไรเหมือนนะว่างไหมไม่จะไปหาเทียบอะไรหาบ้าอะไรว่าก็นั่นแล้วยังหาอยู่มันจะหาอะไรมาเที่ยงมันก็บ้าอยู่นะใช่ไหมมันพร้อมแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันจะหาอะไรมาเที่ยนะมีเท่านั้นมีเท่านั้นเองผมพูดมันตรงนี้ผมมีอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอยู่เอออัศจรรย์จริงถึงใจเลยนี่นะมันทั้งได้พูดอยู่มันอีกไม่ทรงรับแนะนำจากผู้ใดเลยธรรมชาตินี้ทำไมทรงไปรู้สิ่งเหล่านี้ได้เพราะจนถึงขั้นศาสดาเอกเนี่ยสิจนไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใดเลยแล้วทรงรู้ซะจนสมบูรณ์ที่ท่านนำมาสอนนั้นใครมีไหนที่ไหนวิชาในโลกนี้มีที่ไหนมาสอนกันได้มีศาสดาองค์เอกองค์เดียวเท่านั้นมาสอนพุทธศาสนาเราเนี่ยอันนี้ทีในตำราก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพียงผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันชัดเองชัดเจนเองเพราะความรู้ในภาคปฏิบัติพิสดารมากเลยในตำราท่านก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวเพื่อน
เวลาผู้ปฏิบัติแตกแขนงจริงยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาอย่างนั้นเป็นขั้นแขนงนั้นขั้นแขนงใหญ่ขั้นแขนงย่อยย่อยไปเรื่อยความละเอียดของจิตของธรรมขนาดนั้นอย่างไรแล้วเอามาพูดได้หมดสอนโลกแต่ทั้งสอนที่อยู่ในนี้พอประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มากมายอะไรเลยนะที่เป็นในวงปฏิบัติของจิตนี่จิตตภาวนาเป็นในเช่นเป็นในพุทธเจ้าเสียเองภูมิศาสดาที่เป็นต้นศาสนาเสียเองเนี่ยจะกว้างขนาดไหนหรือขนาดไหนฟังดิภูมิของเรียกว่าพุทธวิสัยภูมิศาสดาฉะนั้นมาแล้วก็เป็นสาวกวันนี้นะว่าได้ยินได้ฟังก่อนแนะนำแนววิธีการได้ก่อนพอจับวิธีการนี้ได้เท่านี้มันก็ค่อยรู้ค่อยลามไปเรื่อยเรื่อยถ้าเป็นไปก็ดีความรู้ค่อยแตกแขนงไปจนกระทั่งถึงกิเลสสิ้นไปแล้วที่ความรู้แตกแขนงไปยังไงเวลาสู้กับกิเลสมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิธีต่อสู้กันหรืออุบายวิธีการที่ลบหลีกปิดตัวหรือต่อสู้กันนั้นเป็นยังไงเราจะไปหาในตำราได้ไงหาไม่ทันขั้นนี้เป็นขั้นภาวนามยปัญญาขั้นที่รวดเร็วขั้นที่คล่องตัวขั้นที่รวดเร็วยังให้ปริยัติท่านก็แสดงไว้นะว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนั่นท่านก็พูดไว้เพียงเท่านั้นเมื่อมันไม่เป็นเราจะไปบรรยายได้ยังไงอย่างสุตตามยปัญญาคือปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยพอใครอ่านเข้าไปมันก็เข้าใจอินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านไตรตรองนี่มันก็พอเข้าใจภาวนามยปัญญาจริงดีไม่ดีไปลบทิ้งหมดเลยศาสตร์สมัยปัจจุบันนี่เป็นไปได้นะภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นรากแก้วของจิตของธรรมจริงมีตรงเนี่ยที่จะขุดค้นท่านได้ขึ้นมาทั้งหลักแก่หลักปล่อยภาวนามยปัญญาเป็นฆ่ากิเลสโดยตรงไม่ต้องบอกอ้อมเลยปัญญาประเภทนี้ฆ่าอย่างสะบั้นหันแหลกเลยนี่อันนี้พูดมาในภาวนาที่ไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโมฆะอะไรหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วสมัยยุควันไปกบมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นของอ้าวมันไปกบมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้นะที่ถ้าไม่เป็นพูดไม่ได้นะภาวนามยปัญญาท่านต้องบอกว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆก็ถูกอยู่นี่มยะอันสำเร็จสำเร็จจากการภาวนาภาวนามยปัญญาท่านนี่มีแต่อ่านเฉยมีแต่เรียนเฉยไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เลยจะเป็นทำด้วยคือทีละสมัยเป็นทำนอกแบบไปนะเป็นนอกแบบนอกศาสนาไปภาวนาและปัญญาไม่ได้หาเรื่องว่าอุตริมาเขียนยังไงไปเบ็ดไปได้นะเพราะไม่ปฏิบัติมันไม่รู้จริงมันไม่ปฏิบัติเราไม่ที่เรียนจบไหนก็จบเพราะใครเดียวก็จบเถอะถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันไม่รู้นี่ภาวนาและปัญญาเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดแต่พอรู้แล้วก็เปิดเผยที่สุดไม่มีอะไรเกินปัญญาประเภทนี้อีกแล้วนะนี่ที่มันสำคัญนะภาวนาและปัญญาถึงได้ย้อนไปรู้ไปหมดนะภาวนาและปัญญาคือปัญญาที่ฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นนู่นน่ะฟังดิปัญญาเหล่านั้นรวมไหลรวมเข้ามาสู่ปัญญานี้เป็นปัญญานี้พุ่งเรื่องไม่เพียงอยู่ในระดับเดียวด้วยนะความคล่องแคล่วแก้วกล้าว่องไวสลัดแหลมผมละเอียดร้อนไม่มีอะไรจะไปคันนาได้ของปัญญาเขียนนี่ท่านเขียนว่าใครจะไปเขียนในแบบล่ะท่านก็บอกไว้เท่านั้นในแบบบอกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเท่านั้นภาวนาและปัญญาสามเมื่อเวลาไปทำหน้าที่นี่จะเกิดขึ้นไปแล้วเป็นยังไงโอ้พิจารณาพูดไม่ถูกว่างั้นเถอะถ้าไม่เป็นแล้วพูดไม่ถูกแม้แต่เป็นยังเอานำออกมาพูดไม่ถูกเพราะมันไม่ทันกับอันนั้นมันไ
คำพูดถึงเรื่องความละเอียดละออความรวดเร็วความคล่องแคล่วอะไรนี่เหตุผลจะไปจับไม่ทันเลยระหว่างกิเลสกับธรรมปัญญาเพศนี้แก้กันแก้กันแก้กันคุยเสียคุยก้นหากันเหมือนกันแก้กันเหมือนกันมันเร็วขนาดนั้นมองไม่ทันถ้ามองถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่ามองไม่ทันนี่จะควายตั้งหงายหงายถูกนอกมันเร็วขนาดนั้นปัญญาแชมเปี้ยนนะคล้องเข้าไปเข้าไปจนเป็นกลายเป็นมหาสีมาปัญญาไม่ได้ตั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นเองอยู่ในระหว่างทำเป็นอัตโนมัติเป็นเองค่ะหมุนไปเองไม่ต้องบังคับอย่างฟังด้วยนอกจากนั้นแล้วยังได้ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดคือเพลินก็จะลืมหลับลืมนอนแต่ธาตุขันธ์มันเป็นเครื่องมือเป็นของชำรุดได้มันแม้แต่รถยนต์เราใช้กันนานเครื่องมันยังร้อนมาอันนี้ก็จะว่าบอกว่าเครื่องร้อนก็ได้ธาตุขันธ์ตอนเดี๋ยวพักอธิบายไว้ในตำราก็มีถึงเวลาพักพักในสมาธิแล้วก็ออกพิจารณาทางด้านปัญญาท่านบอกว่าชัดเจนนะเพราะอันนี้มันอยู่ในหลักวิชาของประโยคสามนี้ด้วยนะพวกมาที่ท่านผ่านทุกคนวิธีพักจิตวิธีออกพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาไอ้เรื่องความอะไรเหตุการณ์มันขึ้นกับจิตแล้วมันลืมไปหมดนะจะพักยังไงตอนนั้นอย่างที่ว่าจะพักโดยเวลาตะลุมบอลได้ไงเนี่ยต้องพูดไม่พูดไปงั้นเนี่ยก็เวลากำลังชุลมุนตะลุมบอลมันอยู่นี่จะไปพักได้ไงถ้ามาอยากตายต้องเกี่ยวว่าก็นี่กิเลสมันฟาดกันอยู่กับกิเลสมันเหมือนตะลุมบอลแล้วจะให้พักได้ไงมันเดือดร้อนงั้นนะคือมันเพลินอยู่ตลอดเอากันอยู่ตลอดแต่มันก็มีจุดที่ว่าพักคือว่าพอที่เหลือตัวนี้มันหลุดลอยไปเนี่ยตอนนั้นมันว่างงานอันนี้มันไม่ว่างคิดเนี่ยธรรมชาติอันนี้มันไม่ว่างตัวเองคือว่าว่างเนี่ยมันคุยเคียหานั่นเราจะพักตอนนี้พักได้ไม่ให้มันไปไม่ให้มันคุยเคียหาเนี่ยคืองานของจิตประเภทนี้มันไม่อยู่เฉยเวลาฆ่ากันได้แล้วอันนี้ฆ่ามันนี่มันจะคุยของมันเองคุยข้นของมันเองเนี่ยเราห้ามไม่ใช่ตอนพักเสียเนี่ยก็ได้ที่เป็นไรแต่ถ้าเวลาท่านอธิบายถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักเวลาออกพิจารณาท่านไม่ได้บอกว่าเป็นหมายถึงภาวนามยปัญญานะนู่นมันประทับกันได้นู่นตอนอุทจักที่ท่านว่าสัญญาบังบนพูดวิ่งสกันนู่นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักก็พักเวลาออกทางด้านปัญญาก็ธรรมดาของเราปัญญาของเราธรรมดานี้มันก็เป็นแบบอย่างท่านว่านะเวลาพักก็พักคือพักภาวนาเข้าสู่ความสงบพักทางด้านปัญญาเวลาไปนู่นด้านมันหาที่จุดที่พักไม่ได้นะหมุนติ้วหมดสิ่งที่แย่แก้ตรงนั้นมันยังไม่ปรากฏนั่นก็คุ้ยเสียนั่งเป็นมันเองมันหาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวอยู่นั่นถ้าที่เหลือมันเป็นตัวเรื่องตัวราวมันก็ต้องออกรับกันจนได้แน่รับพอเจอกันท่ามก็พังเลยมันพูดไม่ถูกเจอกันเจอยังไงก็ไม่รู้อยู่ไม่เป็นจะนำออกมาพูดเหมือนบ้าเนี่ยแล้วพูดเหมือนบ้าไปเจอแล้วพอมันเป็นกันแล้วมันหมดปัญหาเองนะยอมรับนั่นแหละใช่หมดนะยอมรับเลยอ๋ออย่างนี้เองนะคือมาล้างเอาไว้นั่นคือมันจะเลยเถิดอุทจักคือมันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้เมื่อตะลุมบอลนี่ก็จะให้พักในตะลุมบอลนั่งมวยกำลังฟาดกันภายเป็นวงในไปด้วยนั่งจะแปลให้พักจนหลางกันเลยเวลาคุยเขียงจะคุยหาหน่ะนะถ้าตอนนั้นแต่วันนี้มันไม่ทันทีเดียวมันเลยเถิดล้างไว้ไม่ลืมนั่นที่เอาพุทโธไปมันเก้ามันเวลานั้นจิตไม่มีสมาธิ
คือมันเพลินทางปัญญาสมาธิไม่มาเกี่ยวเลยเราจะว่าจิตไม่มีสมาธิก็ได้แต่ไม่มีสมาธิในขั้นนั้นนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิเหมือนกันทั่วไปมันไม่สนใจสมาธิเวลาเราจะพูดเพื่อดัดขึ้นบ้างเพราะความไม่พอดีนี่ว่ากดจิตไม่มีสมาธินี่ว่าย่ออะไรมาปากมีเรื่องเถินแค่เดียวนี่พอลังเอาไว้ใส่กันตั้งโอ้หนักเนาะเหมือนกับมามัดกันเนี่ยไม่ให้มันออกมัดปัญญาเอาคำบริกรรมอัดเข้าไปพุทโธพุทโธเอาถี่ยิบไปมันออกไม่งั้นมันจะคืองานนี้ยังไม่เสร็จเหมือนกับว่าไอ้คู่ต่อสู้มันยืนจังกายมาเหมือนกับมันหัวมือหมดหน้ามาตอนนี้ยังจะมาพักหลับเข้าๆไปได้ไงก็โดดด้วยกันนี่มันไม่รักไหนเอาพุทโธพุทโธไปถี่ยิบไม่มันเผลอสติเหลือทั้งหลายเลยเอาหมุนก็มาหาอันนี้หมดมาหาพุทโธพอสติไม่เผลอพอเอาเข้ามานี่มันอยู่นี่แต่มันพอใจที่จะออกนู่นมากกว่าจะมาอยู่สิพอลงนี่แม่อันนี้เป็นสำคัญนะพอจิตสงบเข้ามาสงบเข้ามาหยุดกึกนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามกำลังวังชาความสุขความสบายนี่โอ้โหมันซ่านไปทุกเส้นขนถ้าเราจะพูดเส้นขนนะนั่นเลยพักมันจะตายจริงนั่นพักนี่พอถอยเพราะมันควรจัดการแล้วเราก็เหมือนกับว่าระรามือมันก็ดีดผึ่งเลยเขามันออกแล้วก็ดีดผึ่งเลยซาดกันตุ่มเลยนี่มันเหมือนกับว่ามีดที่รับหินแล้วนะนั่นเจ้าของผู้ฟันก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับสบายสบายแล้วเครื่องมือคือมีดเนี่ยก่อนได้รับหินแล้วฟันมันขาดไม่ท่อนนั้นแหละแต่ก่อนไม่ทราบเอาทางสันลงเอาทางคมลงเอาทางข้างลงตีตุกตับตุกตับมันก็ไม่ขาดจิตไม่ได้พักเวลามาพักแล้วกำลังของจิตมีออกก็ตุ่มกันเลยเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วขาดเลยมันชัดในหัวใจไม่ลืมสิ่งนี้เป็นสัจธรรมพิจารณาก็เรื่องอริยสัจอันนี้ก็เป็นมรรคสัจพิจารณาที่เด็กก็เป็นสมุทัยสัจจะไปลืมได้ยังไงทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำจะลืมเพราะทำฝังลึกมากนี่นะที่ทำให้ผมคิดมันอดคิดไม่ได้นะมันจะมีไม่มีแล้วก็กับยกไว้ประเภทอย่างเดียวว่าภาวนาไม่ปัญญาถ้ามีแต่เรียนล้วนๆจำมาเรียนจำมาจากเรียนล้วนๆดีไม่ดีจะเห็นว่าภาวนาและปัญญาเป็นธรรมนอกแบบไม่มีในพุทธศาสนาจะว่าไปนะเพราะคนเราเคยคิดไปเลยอย่างทางสมองคิดอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่สมองเป็นอย่างที่ว่าไม่รวมทางด้านภาวนาไม่ได้ออกสมองนี่มีเราเนี่ยค้านเหมือนกับว่าค้านว่างั้นแต่พูดตามความจริงถ้าเป็นความจำขึ้นสมองหรือเปล่าถ้าเป็นความจริงคือภาคปฏิบัติเพื่อความสงบสมถะวิปัสสนาแล้วจะลงในนี้หมดเลยนั่นก็มันเป็นอย่างนั้นนี่ให้ว่าไงนางพิเทศวราโอภิษขอพูดเต็มปากเธอว่างี้เลยฮะเหมือนเป็นอย่างนี้จะให้พูดว่าไงอาหารที่จะพูดคือความจริงทำไมพูดไม่ได้แต่ของปลอมมันยังเป็นมาได้ความจริงเป็นออกมาไม่ได้ได้หรือสงบมันก็อยู่นี่สงบมากน้อยอยู่นี่ผ่องใสเลยขนาดไหนไม่เห็นนี่อยู่กลางกลางนี่มันไม่ได้มาอยู่นี่ปัญญาหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนเป็นธรรมจักรมันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนมันอยู่นี่มันเห็นอยู่ที่ชั้นจะให้พูดไปยังไงก็จะแค่ว่าสมองได้ไงทีนี้เวลาเรียนหนังสือเรียนจะให้มันจดมันจำจนกระทั่งสมองถือเนี่ยมันก็รู้อยู่สมองไม่ทำงานให้ไม่จำให้มันก็เห็นอยู่เวลามาปฏิบัตินี่ตั้งแต่สมถะคือความสงบใจมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่นี่เห็นเด่นสงบแน่วผ่องใสสะอาดโอ้ยพูดไม่ถูกละมันก็อยู่นี่จนถึงขั้นปัญญาแผ่วพาวแผ่วพาวแผ่วพาวส่งออกส่งออกจนเหมือนตะเกียงจะอยู่อย่างที่ว่าร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนกับแก้วครอบจิตดวงที่มันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจนี่มันเหมือนกับไส้ตะเกียงจะพยุงมันส่งจ้ามาหมดอันนี้เหมือนกับว่าไม่มีร่างความสว่างมันจ้ามันไม่อยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบน
เห็นชัดขนาดนั้นก็จะไม่ให้พูดได้ยังไงก็จะมาบ้าก็ว่าไปสิอย่างนี้จะว่าเราอวดแล้วใครจะว่าก็ว่าไปเองก็ดีคนเราไม่อวดก็เราพูดแต่มันเป็นไปเป็นว่าเราเป็นอยู่ว่างอยู่ว่างไงหรือใครจะมาเป็นใบอีกเนี่ยมันอาณาจริงเป็นโอ้มันอัศจรรย์จริงนะเวลาสว่างจางแจ้งเป็นเจ้าของเองอัศจรรย์เจ้าของที่ผมเล่าให้ฟังน่าจะว่าโอ้โหจิตทำไมถึงได้สว่างจางแจ้งขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้นี่แปลงนั่นแหละพระธรรมท่านเตือนขึ้นมาสอนขึ้นมายังจับไม่ได้นะนั่นดูสินี่แหละคือว่าอวิชชาฟังสิขนาดไหนอ๋อก็อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทำกระทำเช่นว่าโอภาสอะไรอะไรอุปกิเลส16แต่เมื่อเราพูดถึงต้องทำขั้นนั้นแล้วก็นี่แหละที่ว่ากษัตริย์วัฏจักรทำให้หลงนั้นเพลินในขณะนั้นเช่นอัศจรรย์ฟังสิก็บอกเวลานั้นผ่านไปแล้วนี่มันไม่มีนี่อันที่ว่าแหมจิตตรงนี้จะมาทำอัศจรรย์มากมันบรรลัยไปแล้วกันหมดแล้วสิ่งที่มีนั้นมันเลิศกว่านี้ขนาดไหนแล้วมันก็ยิ่งเท่าอันนี้ยิ่งเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งที่ประครอบแก้วหรือครอบทองคำทั้งแท่งไว้อย่างนี้ปิดไว้อย่างนี้นั่นถ้าว่าอันนั้นจะเร็วกว่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วว่าอันนี้มันอัศจรรย์ขนาดนั้นจนกระทั่งเจ้าของหลงหลงเพลินโอ้โหจริงทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้ผ่องใสสว่างกระจ่างแจ้งขนาดนี้เท่านั้นนั่นน่ะไม่หลงไม่ติดมันจะไปอัศจรรย์เหรอนี่คืออันหนึ่งทำท่านก็เตือนที่กลัวจะเราจะหลงจะติดนะพูดง่ายๆทำท่านก็เตือนขึ้นมาเตือนขึ้นมาตรงนี้พ่อกำหนดอยู่เดี๋ยวก็เผยขึ้นมาคำว่าจุดว่าต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนว่านี่นะนั่นแหละคือตัวพบก็โหนี่มันถูกที่สุดนะมันนี่มันก็ไม่ลืมคำว่าจุดว่าต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผู้ก็ต่อมก็จุดผู้รู้ก็จุดเด่นนี่จุดสว่างเนี่ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยจุดสว่างมันเป็นเหมือนตะเกียงจะพายุแล้วสายตะเกียงแล้วเห็นอยู่นั่นจุดที่มันสว่างออกมาก็นั่นนี่มันก็เห็นอยู่นี่สว่างเห็นอยู่เด่นๆนี่เวลาอันนี้มันพังไปหมดแล้วไม่มีอันที่ว่าจุดเนี่ยจุดสว่างไม่มีแต่ที่อันนึงที่ถูกกันนี่ครอบไว้ที่เราว่าอันอัศจรรย์เนี่ยครอบไว้นะอันนั้นคืออะไรเอาอีกแล้วที่นี่มันกลับมาเห็นนี่เป็นกองขี้ควายไปได้นั่นฟังแค่มันขนาดไหนอันจนกระทั่งนี้เหมือนกับอะไรฟ้าดินถล่มตื่นเต้นอุทานโอ้โหนั่นหลงมาสักขนาดหนักนั่นแล้วโอ้โหในขนาดเดียวกันกับอัศจรรย์อันนั้นไงหลงอันนี้ก็หลงขนาดหนักนี่ก่อนหน้าทุเรียอีกเนี่ยอาจารย์นั่นที่นี่เป็นมันก็เป็นอุทานด้วยกันทั้งสองมันขึ้นนะอุทานคนละด้านอุทานของความหลงนี่ก็หลงพีบนาจนไปเสกขี้กองขี้ควายว่าเป็นของอาจารย์นั่นพอนี่ผ่านไปแล้วโอ้โหนี่กองอาจารย์อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไปนั่นเลยเชียวนี่ที่ว่าอาจารย์ของพระเจ้าไม่มีผู้บอกเลยออกเปิดออกรู้เองรวดเร็วซะด้วยนั่นแหละนะในคืนวันเดียวเลยทั้งสมถะวิปัสสนาสงบนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นเรื่องของโลกเลยมีแต่เรื่องธรรมล้วนสมถะวิปัสสนาของผู้ที่เป็นขีปปิญญาเป็นไปด้วยกันเร็วพร้อมอยู่ในวงนี้ความสงบอยู่ในวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรอยู่นี้ล้วนแต่ก่อนพระองค์ก็สงบอยู่แล้วนี่แล้วนั่นเป็นพระสรีระกำลังอันนั้นอยู่ด้วยนะไม่มีกำลังอะไรทางร่างกายที่จะต้านทานนะพระทรงอดพระกยาหารมาตั้งหลายวันมาแล้วนะพอสวยกำลังด้วยญาติท่านมีกำลังขึ้นมาทางนั้นกำลังนี่จึงพอดีพระสรีระท่านก็กำลังอ่อนอยู่ไม่มีกำลังทางจะเป็นเครื่องเสียงยืดเหยียดแม้แต่นิดหนึ่งเลยพอก้าวทางถูนี่มันก็ผึ่งเลยนะทำให้คิดเป็นมดแหละไม่ชอบบ้าบอจ้ะคืออันนี้เราก็มาเทียบถึงเรื่องการอดอาหารของเราเพราะอดตั้งแต่ตอนนี้ทางร่างกายนี่ซึ่งเป็นเครื่องมือกิเลส
มันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเครื่องมือก็ขาดเพราะขี้เหร่ก็ขาดเครื่องมือที่ใช้ให้ทันใจได้อย่างใจที่ในธรรมก็กล้าขึ้นได้ตอนนี้แน่มันเป็นข้อเทียบเทียมพระพุทธเจ้าท่านทรงอดปล่อยหันถ้าท่านทรงบำเพ็ญทางจิตตภาวนาในขณะนั้นยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันจะไปได้นานกว่านั้นไปได้อย่างรวดเร็วคุณยังไงเนี่ยนั่นก็คิดอดคิดไปไม่ได้นะแต่นี่ท่านทำสักอย่างเดียวหวังความตัดเลี่ยจากการอดประหยัดอย่างเดียวมันจึงไม่เป็นหมายว่าท่านว่าเราเราอดอาหารที่เราไม่ภาวนาก็ไม่เป็นท่าอย่างนี้เนี่ยแต่นี่มันผิดกันตรงที่ว่าอดเพื่อความเพียรที่จะภาวนาถ้ามันจะช่วยกันสนุกสนุกกันให้เห็นชัด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 เวลาเรามันจะตายจริงแล้วมันจะไปไม่รอดเดินมีสบานมันจะได้กำหนดมันจะถึงหมู่บ้านเขาหรือไม่ถึงนาแล้วบางทีเราแล้วทีนี้จิตมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยร่างกายมันจะตายแต่จิตนั้นมันเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านนะมันไม่อยากฉันจิตน่ะถ้าฉันแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่างั้นน่ะพูดง่ายๆอันนี้มันวิเศษสุดมันนั่นภาษาข้าวเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้ข้าวมันก็เป็นของจำเป็นสำหรับร่างกายร่างกายมันก็เป็นเครื่องมือขณะที่ยอมเป็นธรรมเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออกเลยก็ต้องจำเป็นต้องไปนี่มันเห็นชัดๆอย่างนี้ระหว่างจิตกับกายเมื่อเราได้บำเพ็ญทางจิตภาวนาไปด้วยกันมันเห็นชัดๆทั้งสองอย่างอำนาจของจิตมันก็เป็นอย่างดีดถึงไม่มีคำว่าอ่อนยิ่งดีดความสว่างกระจ่างแจ้งก็ยิ่งแสดงเต็มที่เป็นฐานร่างกายก็ยิ่งอ่อนลงไปนี่ถ้าไม่กินมันก็จะตายมันจะไม่ถึงจุดถึงแดนมันก็ต้องให้กินน่ะแน่นาเรื่องมันอ่ะมันก็เถียงกันอยู่มันอันนี้ผมไม่ลืมนะกิเลสมันโผล่ขึ้นมานะอันนี้ผมก็แน่ใจว่าไม่ใช่ธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่ว่าถ้ามีจิตมีต่อรูปอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพวกมันท่านกลัวหลงพระธรรมท่านเตือนให้ดูตรงนั้นน่ะพูดง่ายมีจิตมีต่อให้ดูตรงนั้นถ้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะใส่ปังนั้นแล้วมันน่าจะไปได้ตั้งแต่นู้นนะนี่ใครสอนไปที่นี่นะลำบากนะทางเราจะใส่เปี้ยงลงนั่นเลยเราก็รู้ทันทีแล้วขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยไม่รู้มันเลยงงไปหมดเหมือนไก่ตาแตกมาอันนี้ทีอาแล้วเราว่านี่มันพูดเรื่องอะไรลืมแล้วมันจะเป็นข้อเปรียบเทียบเรื่องใจมันเวลามันสว่างมันสว่างขนาดนั้นมีอำนาจมากมีฤทธานุภาพมากมันเกินกว่าที่เราจะไปยุ่งกับอาหารคุณง่ายเดี๋ยวนี้มันก็พอกินแล้วแต่ทีนี้มันจะไปไม่ตลอดที่ถ้าไม่กินธาตุขันธ์มันไปไม่ตลอดจะทำไงก็เป็นเครื่องมือเพื่อความเพียรอันนี้ก็จะไปได้ยังไงเนี่ยมันต้องดูใจทีนี้ลืมก็มาเรียนได้ที่ว่าอันนี้ก็โผล่เหมือนกันนี่เห็นไหมบ้าท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสบ้าท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านจะตายก่อนเห็นไหมเหี้ยมขึ้นเห็นไหมอย่างนั้นแล้วขึ้นเราไม่ได้ปรุงได้แต่งไม่ได้คิดได้ฆ่าเลยมันผุดขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นแหละเรียกว่าทำผุดถ้าไม่ผิดมีแต่รู้ที่ไหนท่านแหละคือตัวพกผุดขึ้นมาเป็นพอเสร็จได้เงียบไปอันนี้เหมือนกันผุดขึ้นมาก็โดยที่เราไม่ฆ่าในฝันไม่เลยนะนี่ท่านเห็นไหมท่านอดฆ่าจะฆ่ากิเลสแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมครับนี่นะนี่มันก็แก้กันปุ๊บเลยนะอันนี้อ้าวก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจนอดก็เห็นที่เสียที่สูงอะไรจะอดเป็นคนนี้จะตายก็ตายไปสิน่ามันแก้กันกำลังของกิเลสก็ไม่ลดไม่กลัวว่าเจ้าของจะตายทั้งกิเลสมันหลอกอ้าวจะตายก็ตายไปสิโอ้ยเพียงเท่านี้ก่อนจะตายก็ตายกันอยู่เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดนะมันก็ตั้งถึงบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเสียวิโสอะไรจะอดจนตอนนี้ก็ตายก็ตายสิเนี่ยมันแก้แล้วนะปั๊บเลยมันก็พุ่งเท่าเดิมอะไรพวกนี้นี่น่ารักทุกตัวเลยนะก็นำแบบเอาละให้นะเอาละ